เริ่มได้เลยครับค่ะก็กับสวัสดีนะคะท่านวิทยากรนะคะคุณรวีวรรณขนาดนี้นะคะแล้วก็ผู้จัดการประคองสายจันทร์นะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมในกิจกรรมในวันนี้นะคะค่ะครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่2นะคะของการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะวันนี้นะคะเราได้ผู้เชี่ยวที่โด่งดังนะคะไปยังต่างประเทศหลายๆประเทศนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราลองมารับฟังกันค่ะว่าทางพี่มืดเนี่ยมีแนวคิดนะคะมีแนวคิดหรือมีทัศนคติยังไงนะคะถึงออกแบบผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นในจังหวัดสุโขทัยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวขอเชิญนะคะผู้จัดการประคองสายจันทร์นะคะกล่าวเปิดนะคะต้อนรับนะคะผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับผู้เข้าร่วมทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าชมการอบรมออนไลน์ของเราแล้วก็พี่มืดครับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของเราจากสุนทรีพระไทยที่น้องอ้อศรีสัชนาลัยของเรานะครับซึ่งส่งออกส่งขายมีประสบการณ์มาตั้งแต่รุ่นคุณแม่แล้วนะครับอันนี้ต้องขอบคุณพี่มืดมากที่มาแลกเปลี่ยนแล้วก็เผยแพร่เรื่องของการออกแบบการทำธุรกิจเสื้อผ้านะครับว่าทำแบบไหนผ้าไทยพวนซึ่งพี่มือก็เป็นไทยพวนจากเชียงขวางนะครับต้นกำเนิดจากเชียงขวางว่าทำให้ติดตลาดแล้วก็ส่งออกไปทั่วโลกได้วันนี้ก็จะได้ฟังกันนะครับระยะเวลาก็สามารถทำได้เต็มที่ว่าจะยาวไปนักกี่นาทีชั่วโมงชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงก็แล้วก็ขออนุญาตบันทึกไว้เป็นองค์ความรู้ไว้เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียต่อไปนะครับก็ต้องขอบคุณทีมงานขอบคุณวิทยากรแล้วก็ขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกคนครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับแล้วก็มีครั้งต่อๆไปทุกๆอาทิตย์ของอปท.4ก็ติดตามได้โดยตลอดครับขอบคุณครับค่ะเดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญนะคะพี่มืดนะคะคุณรวีวรรณขนาดนี้ค่ะมาให้ในเรื่องของแนวคิดและทัศนคติต่างๆหรือผลงานนะคะประสบการณ์จากที่พี่มืดนะคะพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าไทยของจังหวัดสุโขทัยแล้วนะคะเรียนเชิญพี่มืดค่ะเรียนเชิญพี่มืดเลยค่ะค่ะได้ยินเสียงไหมคะได้ยินค่ะได้ยินค่ะได้ยินเสียงแล้วนะคะค่ะก็สวัสดีนะคะพี่มืดนะคะจากสุนทรีผ้าไทยวันนี้มีโอกาสดีเนาะที่ทางอปท.ค่ะให้โอกาสทางสุนทรีผ้าไทยมาแชร์ข้อมูลประสบการณ์ร่วมกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์ผ้าไทยซึ่งจริงๆตัวเองก็ทำงานผ้าเนี่ยมาเกือบ20ปีแล้วอะค่ะก็อาจจะแบบได้เรียนรู้อะไรมาหลายๆอย่างก็วันนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะมาแชร์ข้อมูลกันนะคะว่าเราทำงานกันยังไงแล้วก็ผ่านก้าวข้ามผ่านความเป็นโอท็อปไปสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างไรถึงแม้ว่ามันจะเป็นตลาดที่ทำรายได้ให้เล็กๆนะคะเพียงแต่ว่าเราก็มีความรู้สึกว่าเราได้ก้าวข้ามแล้วก็สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักผ่านโดยเป็นตัวแทนของจังหวัดสุโขทัยในครั้งนี้ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวจะเปิดวิดีโอนะคะเป็น PowerPoint นะคะเดี๋ยวแป๊บค่ะก็เราเองก็คือเป็นไทยพวนนะคะอพยพมาจากเชียงขวางเนี่ยก็เกือบ200ปีแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็คือว่าตัวภูมิปัญญาของเราเนี่ยทุกคนก็เป็นที่ทราบดีว่าเราเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาไทยของสุโขทัยนะคะที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดแล้วก็ทำสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวหรือว่าคนทั่วไปที่เขาสนใจผ้านะคะแล้วก็เป็นการอนุรักษ์ผ้าไทยไปด้วยนะคะนี่เราจะออกแบบอย่างไรให้ตรงใจกับนักท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ต้องกลับมาคิดกันก็คือทุกคนนะคะที่เป็นทํางานหัตถกรรมอยู่แล้วเนี่ยก็มีผลงานที่เป็นของตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่ว่านักท่องเที่ยวชอบไหมหรือว่าลูกค้าที่เราได้เห็นสินค้าแล้วเขาตัดสินใจซื้อได้เลยไหมเนี่ยเราก็มาดูกันว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่เรามีผลต่อนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะคะคือโดยปกติเนี่ยเราเองเราก็จะส่วนใหญ่เราจะคิดกันเองว่าเราอยากทำสินค้าอะไรเราก็
คิดของเราแล้วเราก็ออกแบบของเรามาเพื่อที่จะเป็น product หนึ่งตัวที่จะขายให้กับนักท่องเที่ยวนะคะพอคิดแล้วทำแล้วออกแบบนู่นนี่นั่นแล้วออกมาเป็นสินค้าหนึ่งชิ้นเนี่ยก็ทำขายปรากฏว่าก็อาจจะขายไม่ได้บ้างหรือว่าลูกค้าอาจจะไม่ชอบอันนั้นจริงๆก็คือเป็นความคิดแบบแนวดั้งเดิมที่ว่าเราอยากทำอะไรเราก็ทำสิ่งนั้นออกมาขายนะคะแต่ว่าเราได้ไม่ได้มีโอกาสได้เข้าโครงการกับทางกรมส่งเสริมการส่งออกซึ่งอันนี้เขาก็เปลี่ยนแนววิธีคิดใหม่ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะคิดแบบนี้แล้วนะโดยใช้แบบเป็นลีนอะไรนะคะน่าจะเป็นแบบลีนแคนวาสก็คือมันจะมีตารางทั้งหมดเนี่ย9ช่องนะคะซึ่งช่องแรกเลยเนี่ยตอนนี้ถ้าเราจะออกแบบสินค้าให้กับลูกค้านะคะอันดับแรกเลยเราต้องรู้ว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือใครซึ่งตอนนี้เรากำลังจะพยายามเราบอกว่าลูกค้าของเราคือนักท่องเที่ยวนะคะเดี๋ยวมาดูโดยภาพรวมกันก่อนนะคะแล้วเราค่อยอธิบายเป็นรายละเอียดนะคะคือเราต้องรู้ก่อนว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใครนะคะแล้วก็มาวิเคราะห์ปัญหาของกลุ่มลูกค้านั้นว่าลูกค้าเขาเห็นสินค้าของเราแล้วเขาทำไมถึงเขาไม่ซื้อเนี่ยมันเกิดจากปัญหาอะไรของสินค้าเราเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นแนวคิดของการทำสินค้าตัวใหม่นะคะอันนี้ก็ลองดูเนาะตามหลักวิชาการแต่ว่ามันใช้ได้จริงนะคะเพราะว่าทางสุนทรีพไทยก็ใช้วิธีนี้แล้วนะคะพอเรารู้ปัญหานะคะว่าปัญหามันคืออะไรนะคะเราก็หาทางที่จะแก้ปัญหานั้นให้กับสินค้านั้นๆเพื่อให้มันถูกให้ลูกค้าเนี่ยเขาสามารถที่จะรับสินค้านั้นได้นะคือแก้ปัญหาให้เขาได้เป็นการแก้ปัญหาให้กับสินค้านั้นนะโดยการแก้ปัญหานั้นนะสิ่งนึงที่เรามีกันอยู่แล้วก็คือว่าสินค้าของสุโขทัยเนี่ยนะคะมันมีคุณค่าอะไรหรือว่ามีจุดเด่นยังไงที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยต้องตัดสินใจซื้อสินค้ากับเราเองอย่างตัวสุนทรีผ้าไทยเองหรือว่าอันนี้ยกตัวอย่างจะเป็นเรื่องของผ้าไทยนะคะพอดีเราเกี่ยวข้องกับตรงนี้แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นสังฆโรคหรือเครื่องเงินทองหรือว่าหัตถกรรมอย่างอื่นเนี่ยทุกคนจะมีสตอรี่มายาวนานแล้วก็เป็นคุณค่าที่มันเป็นจุดเด่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องลวดลายหรือว่าเทคนิคซึ่งเรามีอยู่แล้วนะคะเราก็จะดึงตัวนี้ออกมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้ลูกค้านั้นแล้วมันก็จะมีส่วนที่เราได้เปรียบที่เหนือกว่าคู่แข่งก็หมายถึงว่าคู่แข่งลอกเลียนแบบได้ยากคุณจะมาทอผ้าแบบเราคุณจะมาทำเครื่องเงินแบบเราอย่างเงี้ยจังหวัดอื่นเขาสู้เราไม่ได้ค่ะอันนี้มันคือข้อได้เปรียบของการเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของสุโขทัยนะคะทุกอันเลยที่เราอยู่ในแต่ละอำเภอเนี่ยนะคะอันนี้มันเป็นข้อได้เปรียบที่จังหวัดอื่นไม่มีแต่สุโขทัยเรามีแล้วก็เหนือกว่าคู่แข่งซึ่งเขาไม่สามารถที่จะลอกเลียนแบบเราได้นะคะแล้วต่อจากนั้นก็คือว่าเราก็ผลิตสินค้าออกมาเพื่อตอบโจทย์ให้กับลูกค้าลูกค้าก็จะสนใจอยากได้แล้วก็ตัดสินใจซื้อทันทีแล้วไม่งั้นก็คือเขาก็จะซื้อซ้ำอีกหรือจะบอกต่อไปอีกทีหนึ่งนะคะอันนั้นก็คือแสดงว่าเราเดินทางมาได้ถูกต้องแล้วว่าเราแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ว่าลูกค้ามีปัญหาตรงนี้แล้วก็แก้สินค้าเนี้ยเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้แล้วก็เราก็หาช่องทางที่จะติดต่อกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านหน้า Facebook หรือว่าทางอปท.ททหรือว่าหน่วยงานราชการที่จะทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆเพื่อให้รู้ว่าที่สุโขทัยแห่งนี้มีสินค้าที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมานอกจากมาเที่ยวแล้วยังได้ช็อปอะไรด้วยค่ะ2คอลัมน์สุดท้ายที่มันจะต้องเกี่ยวข้องก็คือต้นทุนกับรายได้ซึ่งอันนี้มันจะเป็นเรื่องของการคำนวณเรื่องค่าใช้จ่ายกับรายได้ว่าเรามีต้นทุนเท่านี้แล้วเราจะขายเท่าไหร่อันนี้มันจะเป็นเรื่องของรายละเอียดนิดนึงแต่ว่าอันนี้เอาไว้คุยกันรอบหลังเนาะเราเน้นประเด็นที่ว่าเราจะออกแบบอย่างไรให้สินค้าเนี่ยมันตรงใจกับนักท่องเที่ยวที่เป็นลูกค้าของเราได้นะมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด9ช่องอันนี้ก็จะเป็นค่อนข้างสากลนิดนึงแต่ว่าเราคิดง่ายๆว่าการพัฒนาสินค้าต่อไปนี้มันไม่ได้แค่จากเราคิดแล้วทำแต่มันเป็นการพัฒนาสินค้าไปพร้อมกับการแก้ปัญหาของลูกค้าที่เกิดขึ้นอย่างพวกเทคโนโลยีอะค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยเครื่องมือถือใช่ไหมก็เป็นเครื่องใหญ่ๆตอนหลังก็คือมันใหญ่มันถือยากมันหนักเขาก็จะปรับเปลี่ยนให้มันเป็นเครื่องเล็กลงหรือว่ามีฟังก์ชันอะไรมากขึ้นจนเดี๋ยวนี้โลกทั้งใบอยู่ในมือถือของคุณเท่านั้นแล้วอันนี้มันเป็นการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าในแต่ละขั้นตอนไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของลีนแคนวาสนะคะเนี่ยค่ะยังก็คือว่ากลุ่มลูกค้าของเราวันนี้เราจะพูดถึงกลุ่มลูกค้าของเราที่เป็นนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวของเราเนี่ยมีอะไรบ้างล่ะมีทั้งเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นคนไทยคืออยู่ในประเทศนี้นะคะแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นต่างชาตินะคะต
ตอนนี้เราก็ต้องมองเขาว่าเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักซึ่งตอนนี้สถานการณ์โควิดทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการนักท่องเที่ยวต่างประเทศอาจจะเข้ามาลำบากแต่จริงๆคนต่างชาติยังอยู่ที่ในไทยนี้แล้วเขาก็ยังมาเที่ยวอยู่นะคะเมื่ออาทิตย์ก่อนก็มาที่สุนทรีพระไทยเขาก็เหมือนกระเซิร์ตด้วยว่าสุนทรีพระไทยมีอะไรบ้างเขาโทรมาถามเรื่องกิจกรรมค่ะแล้วเขาก็มานั่งทำกิจกรรมกับเราซึ่งเข้าใจว่าเขาคงผ่านสื่อที่หน่วยงานราชการพยายามจะช่วยเหลือเราแล้วก็ส่งสารออกไปให้กับนักท่องเที่ยวก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่ได้รู้จักเราเลยแต่เขาผ่านสื่อมาแล้วก็เดินทางมาหาเราเพื่อที่จะมาหัดทอผ้าอันนี้มันก็รู้สึกดีว่าอ่ะมันไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไม่ได้จะไม่มีคนต่างชาติเข้ามาเพราะนั้นก็คือยังเดินทางเข้ามาได้อยู่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยและคนต่างชาตินะคะทีนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีทั้งหลายวัยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือนักศึกษาที่เข้ามาหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องภูมิปัญญาเราเนาะหรือว่าวัยทำงานวัยผู้ใหญ่วัยเกษียณหรือคนที่ชอบประวัติศาสตร์เพราะสุโขทัยเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดของการศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยเพราะฉะนั้นเราโชคดีมากที่เราเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในแกนกลางสำคัญของประเทศนะคะที่เป็นจุดเขาเรียกเป็นราชธานีแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งทุกคนจะต้องเดินทางเข้ามาที่นี่นะคะมันสิ่งที่เขามาสุโขทัยเข้านักท่องเที่ยวอ่ะเอาตัวเราเป็นที่ตั้งเลยค่ะว่าเราไปท่องเที่ยวเราอยากอะไรเราอยากเห็นอะไรที่ใหม่ๆเราอยากมาพักผ่อนคลายจากการทำงานบางทีก็จะมาแค่ถ่ายรูปเช็คอินกินช้อปปิ้งหรือว่าบางทีก็อยากซื้อสินค้าตามกระแสบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวของนักท่องเที่ยวที่มาคิดว่าส่วนใหญ่น่าจะมาท่องเที่ยวด้วยเหตุผลประมาณอย่างเงี้ยค่ะทีนี้อย่างที่ผ่านมานะคะก็คือตัวสินค้าของเราที่เราทำไปแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรบ้างอันนี้เมื่อรวมไปถึงสินค้าหัตถกรรมไทยโดยทั่วๆไปในสุโขทัยด้วยนะคะคิดว่ามันน่าจะเป็นปัญหาเดียวกันที่เราพอจะวิเคราะห์ได้ก็คือว่าปัญหามันมีแพงใช่ไหมคะเพราะว่าของราคาเราเป็นงานหัตถกรรมเนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เชยแก่นะคะก็คือมันไม่น่าสนใจอ่ะมันดูโบราณอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเด็กๆ ก็อาจจะไม่ชอบแต่ว่าคนที่มีอายุมากแล้วก็อาจจะถูกจริตเขาอะไรเงี้ยที่มันเชยแก่เพราะว่าอะไรลายไทยมันเยอะไปมีความคือเรามีอะไรเราจัดเต็มไปหมดเลยอ่ะก็คือลายจกเต็มอะไรเงี้ยลายวาดสังคโลกเต็มไปหมดเลยซึ่งมันเป็นความคลาสสิกที่มันอาจจะไม่เหมาะกับคนรุ่นใหม่สมัยนี้นะแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันยากอย่างผ้าถุงของเราเองโหผืนใหญ่ผืนเป็นผืนเนี้ยเป็นผืนแพงเขาจะไปใส่ที่ไหนเขาจะไปใส่ทำงานไหมคือมันแพงก็กลัวจะเสียหายก็อาจจะไปแค่แบบเอาเก็บไว้ก็ยังตัดสินใจซื้อได้ยากเว้นแต่คนที่เขาชื่นชอบเป็นพิเศษเขาก็อาจจะซื้อไปเก็บอะไรเงี้ยแต่ว่าในการใช้ชีวิตประจำวันคือใส่ไปทำงานได้ไหมเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ดูเชยอาจจะใส่ไปแค่งานพิธีซึ่งมันก็นานๆครั้งซึ่งเขาก็มีชุด2ชุดแล้วเขาอาจจะไม่ซื้อเพิ่มนะฮะแล้วก็อาจจะหนักไปพวกเครื่องสังคโลกอันใหญ่ๆอะไรเงี้ยเครื่องเงินอันใหญ่ๆคือมันเหมาะสำหรับไปงานอะมันไม่ได้เป็นสำหรับในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็การดูแลรักษายากคือบางคนเขาอาจจะซีเรียสเรื่องแบบจะต้องส่งซากแห้งจะต้องดูแลอย่างนั้นทั้งที่เราบอกเขาว่ามันดูแลไม่ยากแต่แบบเขาก็กลัวเพราะว่ามูลค่าของมันสูงเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็จะต้องดูแลมันเป็นพิเศษเพราะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้เขาก็คือจะไม่ซื้อสินค้าของเรากลับไปก็มีแต่ได้มาท่องเที่ยวเฉยๆอาจจะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไปที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเราซะทีเดียวนะคะอันนี้คือเหตุผลโดยรวมๆสำหรับสินค้าหัตถกรรมบ้านเรานะคะที่พอจะวิเคราะห์ดูได้ว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็จากการที่สังเกตลูกค้าด้วยนะคะทีนี้สิ่งหนึ่งที่เรามีที่เราแตกต่างจากที่อื่นเนี่ยที่คิดว่ามันเป็นประเด็นที่ดีก็คือว่าเรามีภูมิปัญญาเก่าแก่ไม่ว่าจะเป็นเงินทองสังคโลกหรือว่าหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาของบ้านที่สุโขทัยอะค่ะแล้วก็กับผ้าเนี่ยอย่างของผ้าเองก็จะมีเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยพวนมาตั้ง200กว่าปีละซึ่งมันมีเทคนิคเฉพาะที่มันเป็นทั่วไรเอกลักษณ์แต่ตัวนี้มันจะทำออกมาให้มันดูน่าสนใจได้ยังไงก็คือการที่เราจะต้องมีการออกแบบมีครีเอทีฟอะยิ่งตอนนี้ก็คือเราเป็นครีเอทีฟซิตี้ใช่ไหมตัวทุกคนจะต้องเป็นครีเอทีฟเตอร์หมายถึงว่าเราต้องเป็นนักสร้างสรรค์ที่เราจะต้องทำงานร่วมกันถ้าเรายังคิดไม่ได้ทำงานกับนักออกแบบสิคะก็คือเขาจะมีดีไซเนอร์ที่จะมาช่วยคิดช่วยกันทำสินค้าให้มันดูน่าสนใจแล้วก็ดึงสื่อที่มันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ออกมานักท่องเที่ยวมายังไงก็ต้องซื้อเพราะว่าเขาไม่มีขายที่อื่น
แล้วก็เราก็อาจจะต้องร่วมกันเพื่อออกแบบให้มันมีชิ้นงานที่มันเป็นชิ้นที่เล็กเบาแล้วก็มีแพคเกจจิ้งที่สวยงามมีสตอรี่ที่สวยงามให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยซึ่งจริงๆตัวเรื่องราวเนี่ยเมื่อเชื่อว่าทุกคนมีเมื่อก็มีแต่การพรีเซนต์ที่จะออกไปให้นักท่องเที่ยวได้เห็นเนี่ยมันทำไมยังสื่อไม่ค่อยตรงอะค่ะตัวเองก็หมายถึงว่าพยายามทำเรื่องนี้อยู่เพื่อให้มันชัดเจนมากขึ้นว่าภูมิปัญญาไทยของเราอะมันสวยงามของที่เรามีก็สวยงามแต่เราจะทำยังไงให้มันเกิดเอกลักษณ์ที่ดีแล้วก็เป็นดีไซน์สำหรับคนในชีวิตประจำวันได้นะคะแล้วก็ข้อได้เปรียบของเราเองอย่างที่บอกค่ะว่าเราเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงนะคะทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศเนาะในอันนี้ก็คือทุกคนสู้เราไม่ได้อยู่ละแล้วก็เทคนิคของงานหัตถกรรมที่นี่อ่ะก็ที่อื่นก็ทำไม่ได้อย่างผ้าทอเราก็ใช้ขนเมฆในการจบลวดลายสังคโลกใครจะวาดได้เหมือนเราแบบนี้ไม่มีนะคะแล้วก็เครื่องเงินทองไม่มีใครจะมาถักทอแบบของเราได้นะคะเพราะนั้นก็คือว่าพวกนี้มันเป็นลักษณะเฉพาะที่คนอื่นๆเขาไม่มีอันนี้ถือว่ามันเป็นข้อได้เปรียบของเรานะคะอีกอันนึงก็คือว่าช่างฝีมือของเราในพื้นที่ของเราเองเนี่ยก็มีคุณภาพเก่งนะช่างทอผ้าเนี่ยทำได้ทุกลายอ่ะเพียงแต่ว่าเขายังไม่รู้ว่าจะทำออกมาเพื่อที่จะขายยังไงได้บ้างเพราะนั้นก็คือมันต้องเป็นการทำงานร่วมกันเนาะแล้วเราก็มีการสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นต่อรุ่นอย่างของเมื่อเองก็คือเป็นรุ่นที่3ที่สืบต่อมาจากยายแม่แล้วก็ตัวเราเองที่จะทำต่อไปก็คือเราก็จะมีรุ่นลูกของเราที่จะทำต่อเพราะฉะนั้นพวกนี้เราจะรักษาไว้ไม่ให้มันสูญหายอันนี้มันคือข้อได้เปรียบของสตอรี่ของจังหวัดสุโขทัยเนาะอีกอันนึงก็คือว่าถ้ามองไปทุกกลุ่มหัตถกรรมจะมีผู้นำที่มีความสามารถค่ะแล้วก็มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังพัฒนาไม่ถูกจุดของนักท่องเที่ยวหรือว่าเรายังก้าวข้ามไปไม่ถึงตลาดต่างประเทศได้คือลองเรียนรู้กับสุนทรีภาษาไทยดูว่าเราทำงานพวกนี้อย่างไรนะคะอันนี้ก็คือมันเป็นจะบอกว่าซับของเราเนี่ยมันมีที่ดีมากและซึ่งที่อื่นเขาจะไม่มีนั่นมันแค่ว่าเราจะทำยังไงว่ามันจะแตกต่างจากคนอื่นได้เมื่อวานพอดีมีดีไซเนอร์คนหนึ่งมาทำงานกับเรานะจันแก่นนะคะซึ่งเขาเป็นดีไซเนอร์ระดับโลกพอดีเราเข้าโครงการ OTOP Premium Go Inter เดี๋ยวจะเล่าเรื่องโครงการให้ฟังนะคะเขาก็มาที่เราเนี่ยค่ะเพื่อที่จะมาดูว่าเราทำอะไรบ้างเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาไปมาหลายที่เลยเขาก็มีเรื่องราวแต่เป็นเรื่องราวที่พวกเขาสร้างขึ้นใหม่เหมือนเป็นคนรุ่นใหม่ทำแล้วก็พยายามจะสร้างเรื่องราวแต่ของเราเองเนี่ยมีเรื่องราวอยู่แล้วที่แบบดีมากแล้วแบบสืบทอดกันต่อมากันแบบต่อมาเป็นรุ่นต่อรุ่นอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับสินค้าของเราอะว่าเราจะต้องพัฒนาไปได้มากกว่านั้นอีกแต่โดยวิธีโดยใช้การออกแบบเข้ามาช่วยอะโดยเราเป็นผู้เอางานฝีมือเข้าไปแล้วก็ไปปรับกับการออกแบบงานมันจะออกมาได้สวยงามแล้วก็สามารถที่จะสร้างชื่อเสียงให้ได้แน่นอนเพราะว่าเรามีสตอรี่ที่แข็งแรงนะคะเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาก็ส่วนใหญ่ก็คืออยากเห็นอะไรใหม่ๆอยากผ่อนคลายเครียดก็คือจริงๆอ่ะเมื่อจะเอาตัวเราเองเป็นที่ตั้งว่าเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนๆเนี่ยค่ะเราอยากเจออะไรเราอยากได้เห็นอะไรที่เป็นใหม่ๆนะคะแบบถ่ายรูปต้องสวยของต้องอร่อยนะคะแล้วก็พื้นที่ต้องสะอาดแล้วก็ถ่ายรูปได้เช็คอินได้อร่อยแล้วก็บอกต่ออันนี้มันเป็นเรื่องความคิดทั่วไปของนักท่องเที่ยวนะรู้ว่าเพราะนั้นก็คือเราเอาสิ่งนี้แหละมาทำให้มันดูน่าชมน่าเข้าแล้วเขาก็จะบอกต่อไปเองเพราะเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลเนี่ยมันเยอะมากนะคะมันก็ไปได้เร็วคือถ้าสมมติเขาชอบปุ๊บเนี่ยเขาแชร์คนอื่นก็จะมาแล้วก็ส่วนใหญ่หลังๆมาเนี่ยเห็นได้ชัดว่านักท่องเที่ยวจะมาจากการเซิร์ช Google ว่าที่สุโขทัยมีอะไรเขาก็จะมาตามที่มันป๊อปอัพขึ้นมาก่อนเพราะนั้นถ้าเราสามารถทำให้พื้นที่เป็นที่จุดสนใจได้เขาก็จะมาที่เราเรื่อยๆแล้วมันก็จะเป็นที่โด่งดังเป็นที่รู้จักเองนะอย่างเงี้ยก็คือว่ามาอยากมาดูวิถีชีวิตแบบ slow life อยากมาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะของสุนทรีภาษาไทยเองเนี่ยก็นอกจากทอผ้าแล้วก็ยังมีกิจกรรมทำตุ้มหูอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือกิจกรรมหลายๆอย่างเนี่ยก็คือทางอปท.เป็นคนเริ่มต้นนะคะที่จะทำกิจกรรมพวกนี้กับเราซึ่งมันเป็นข้อดีของการที่เอาภูมิปัญญาที่ว่ายากแล้วอ่ะเอามาสู่งานที่ดูเหมือนง่ายใช้เวลาไม่นานแต่ลูกค้าได้ชิ้นงานกลับไปด้วยอันนี้มันเป็นการต่อยอดของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนช่างฝีมือเองได้มีโอกาสถ่ายทอดแล้วก็ได้มีโอกาสเนี่ยมันมีรอยยิ้มที่กับนักท่องเที่ยวมันเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยว
ซึ่งแต่ก่อนเขาไม่เคยทำแบบนี้เราได้สอนแล้วก็ได้ถ่ายทอดกันมาเพื่อให้เป็นต้นทุนในการรับแขกของในพื้นที่เราเองนะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางด้านอาหารด้วยอย่างของสุนทรีพระไทยจะถูกพัฒนาไปโดยมีอาหารกลางวันให้เขาด้วยถ้าเขาสนใจซึ่งอาหารก็จะเป็นอาหารแบบไทยพวนแบบดั้งเดิมซึ่งลูกค้าก็ชอบนะคะหรือคอร์สการเรียนหอผ้าพอเขาได้เรียนเล็กๆน้อยๆเขารู้สึกว่าเขาอยากเรียนเพิ่มเติมอีกอะเรียนเพิ่มอีกวันนึงได้ไหมถ้าเรียนเพิ่ม1วันคุณจะได้ทอลายนี้ไปถ้าเรียนเพิ่ม2วันคุณจะได้อีกลายนึงมันก็เป็นการเพิ่มระยะเวลาในการที่จะให้ลูกค้าค่ะอยู่กับสุโขทัยได้นานขึ้นอันนี้ก็คือเราต้องช่วยกันเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวประทับใจเราแล้วก็สามารถที่จะอยู่กับเราได้งานวันขึ้นนะคะอันนี้ถ้าทุกคนทำกันแบบนี้นะคะคือสุโขทัยก็คือจะอยู่ได้ด้วยความยั่งยืนของชุมชนแต่ละชุมชนเองนะคะตัวสินค้าที่ลูกค้าเขาอยากได้ก็คือมันไม่ได้แค่ซื้อเพื่อจะเอาไปฝากอย่างเดียวเนาะบางทีเอาตัวเราเป็นที่ตั้งเอกลักษณ์เราไปเราก็อยากจะเห็นสินค้าที่มันเป็นของพื้นถิ่นซึ่งอยากจะซื้อไว้เองไว้เป็นที่ระลึกในการเดินทางว่าครั้งหนึ่งเรามาสุโขทัยเราก็อยากจะได้ของที่เป็นออริจินอลก็คือแพงเท่าไหร่เราก็ซื้อถ้าสมมติเราพอที่จะไหวนะคะเราก็อาจจะซื้อผ้าสิ้นสิบผืนแพงไปเพื่อเป็นที่ระลึกว่าเราได้เดินทางมาถึงที่นี่แล้วอย่างเราไปพม่าเราก็อยากจะได้ผ้าสิ้นพม่าค่ะไว้เป็นเจ้าของสักผืนนึงเพื่อเป็นของที่ระลึกหรือว่าใส่เดินไปในเที่ยวในพม่ารู้สึกภาคภูมิใจอันนี้มันเป็นเรื่องของคนที่เป็นนักเดินทางเขาต้องการของที่จะเป็นของที่จะเป็นที่ระลึกสำหรับพื้นที่นั้นๆอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าของมันไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องทำแค่ราคาถูกเนี่ยมันก็จะต้องมีของที่เป็นดั้งเดิมด้วยซึ่งถ้านักท่องเที่ยวเขาพอจะไหวเขาก็จะซื้อไปเป็นที่ระลึกได้อยู่แล้วหรือว่าของราคาย่อมยาวกว่านั้นเอาไปเป็นของฝากกับเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทก็จะแบบพิเศษนิดนึงไม่ได้แบบราคาถูกมากแต่อาจจะแบบกลางๆที่แบบว่าให้มันมีเสน่ห์หรือว่าเป็นสื่อเอกลักษณ์ของพื้นที่ก็จะซื้อฝากเพื่อนสนิทหรือว่าฝากพนักงานทั่วๆไปน้องๆอาจจะราคาที่ไม่แพงมากดังนั้นสิ่งของที่เราจะพัฒนาค่ะบางทีคนไปนึกแค่ว่าพัฒนาของเพื่อการท่องเที่ยวอ่ะมันมีแต่ของชิ้นเล็กๆของที่ราคาไม่แพงไม่ต้องแพงนักท่องเที่ยวจะได้ถือได้จริงๆมุมมองอีกอย่างนึงก็คือว่าการทำสินค้าเพื่อเป็นของฝากให้กับนักท่องเที่ยวมันก็มองได้หลายมุมคือฝากให้ตัวเองพิเศษแน่นอนฝากให้เพื่อนสนิทหรือแบบคนที่รักผู้ใหญ่ที่เคารพรักก็ต้องดูดีนิดนึงอะไรเงี้ยหรือว่าฝากให้น้องๆก็โอเคเป็นของที่น่ารักใช้ง่ายตามวิถีชีวิตประจำวันดังนั้นก็คือถ้าเรารู้กลุ่มลูกค้าอย่างนี้แล้วค่ะของเดิมที่เรามีเราขายได้ขายให้สำหรับคนที่ชอบเป็นของที่เลือกในการเดินทางแต่ว่าที่เราจะต้องทำใหม่ก็คือของที่มันมีมูลค่าแล้วก็สามารถที่จะใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เราจะต้องพัฒนากันต่อไปเมื่อก็เลยมีตัวอย่างที่การเดินทางเนาะว่าเราไปมาแต่ละที่เนี่ยเราเห็นเรื่องของการเดินทางเป็นไงนะคะอันนี้เดินทางไปที่โอซาก้าค่ะอันนี้จะเป็นแบบเหมือนแหล่งท่องเที่ยวธรรมดาแต่ว่าเราก็มองหาร้านที่มันเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งเป็นร้านแบบดูโบราณแล้วก็เอ๊ะมันเป็นร้านอะไรเหมือนเป็นหมวกอะไรเงี้ยนะคะก็เลยขอเข้าไปดูก็มีเนี่ยค่ะประมาณที่ทำงานก็ลกๆแบบนี้แล้วก็มีช่างทำแก่ๆคนนึงเราก็เลยไปถามเขาว่าเขาขายให้เราไหมหรือว่าเขาทำเฉพาะแบบออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาขายเขาก็ทำของเขาวันละใบสองใบอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นเทเลอร์เมดเนาะหมายถึงว่าเหมือนกับสามารถวัดหัวตัวเองใส่ได้ด้วยพอเราเห็นแบบนี้ก็คือเราก็อยากซื้อนะมันเหมือนเป็นร้านพื้นบ้านอันนี้ก็คือเราก็จะบอกว่าอย่างเงี้ยก็คือร้านเราที่มันเป็นร้านอยู่ที่สุโขทัยแบบเดิมๆเนี่ยค่ะนักท่องเที่ยวเนี่ยชอบนะคะแบบเนี้ยที่อยากจะไปเจอร้านที่ทำเองขายเองอย่างเงี้ยซึ่งถูกจริตกับกลุ่มของพวกเรามากเลยที่เป็นธนกรรมก็คือเราทำเองเห็นอยู่เลยว่าทำอะไรตรงนี้แล้วก็ขายนักท่องเที่ยวก็จะต้องชอบอย่างเราก็เข้าไปแล้วก็เราก็ไปซื้ออันนี้คือที่โอซาก้านะคะแล้วก็คือเนี่ยค่ะเขาก็จะทำหมวกเป็นหมวกลักษณะสไตล์แบบนี้เนี่ยคนที่ทำก็คืออายุประมาณนี้แล้วน่าจะประมาณแบบทำมาตั้งแต่ตอนหนุ่มมาตอนนี้ก็คือเข้าสู่วัยชราแล้วแต่ก็ยังทำงานที่ตัวเองรักอยู่นะคะทีนี้นักท่องเที่ยวอย่างเราก็ชอบแล้วก็ที่จะแบบซื้อไปเป็นที่ระลึกแล้วก็การต้อนรับที่ยิ้มแย้มมันก็ทำให้รู้สึกประทับใจอันนี้เราก็จะเล่าบอกต่อไปได้สิ่งที่จะทำได้ก็คือเราประชาสัมพันธ์ให้กับลุงอ่ะคนที่ไปโอซาก้าต้องไปหาร้านนี้เพื่อที่จะไปหาซื้อหมวกนะคะแล้วหมวกของเขาก็จะมีแบบหลายไซส์มากเพราะถ้าคุณมีปัญหาเรื่องหัวแบบหัวโตอย่างเราเนี่ยเราก็จะหาซื้อหมวกยากนิดนึงอันนี้ก็จะมีทุกไซส์เลยที่จะใส่ได้นะอันนี้ก็จะบอกว่าร้านที่เป็นร้านดั้งเดิม
็ยังมีลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวอ่ะเขายังสนใจอยู่ที่จะต้องเข้าไปจับจ่ายใช้สอยนะคะที่เป็นของที่ระลึกได้นะคะอีกที่หนึ่งอันนี้มันเป็นเมืองโดยตรงที่แบบเกี่ยวกับเลือกผ้าโดยเฉพาะเลยอันนี้ที่เล่าเพราะว่าชอบมากคือไปที่ฟุกุโอกะที่ญี่ปุ่นนะคะเขาจะเป็นเมืองของผ้าทอซึ่งลายผ้าทอของเขาก็จะประมาณอย่างนี้ค่ะแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างจะแพงนิดนึงเหมือนจะเป็นผ้าที่เขาใช้คัดเอวของกิโมโนค่ะเป็นผ้าทอแบบโบราณซึ่งในพิพิธภัณฑ์ของเขาเนี่ยเราก็เข้าใจว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ก็คงจะเป็นประมาณพิพิธภัณฑ์ดูเดินดูอะไรเงี้ยแต่เขาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตเขามีกี่ทอผ้าซึ่งกี่ทอผ้าไม่ได้ตั้งอยู่เฉยๆไม่มีคนทอเขาก็จะมีคนมาสาธิตเป็นตามตารางวันนะคะหมายถึงว่าชั่วโมงบ่ายโมงถึงบ่ายสองก็จะมีคนมาทอผ้าซึ่งพอดีรูปกี่ทอผ้าเขาไม่ให้ถ่ายนะคะก็เลยไม่ได้ภาพนั้นมาก็เขาก็แบบมีคนนั่งทอผ้าซึ่งเราได้เห็นกระบวนการว่าการทอผ้ามันยากยังไงแล้วก็มีกลายเป็นผ้าผืนนะคะซึ่งก็จะมีทั้งแปรรูปเป็นสินค้าที่ของที่ระลึกต่างๆเราจะเห็นว่ามูดและโทนเป็นสีเดียวกันนะคะอันนี้คือผ้าดั้งเดิมของเขาอันนี้ตัวผ้าที่แปรรูปของเขาและที่เด็ดไปกว่านั้นก็คือตรงข้างหน้าพิพิธภัณฑ์ของเขาอะค่ะโคมไฟที่อยู่ข้างหน้าเขาใช้ลายที่เป็นลายเอกลักษณ์ของเขาด้วยพอเราเดินเข้าไปมันมีความรู้สึกว่ามันอยู่ในโหมดของการดูเรื่องผ้าที่ค่อนข้างสมบูรณ์ว่าในตรงถนนก็เป็นผ้าเข้าไปเป็นผ้าของที่ระลึกเป็นผ้าลวดลายแบบนี้เหมือนกันนะคะอันนี้คือทำให้เราเห็นว่าของทุกอย่างเนี่ยเขาทำเป็นของที่ระลึกโดยใช้อัตลักษณ์ของเขาเองแต่ว่าของเขาก็ไม่ได้ทำเป็นผ้ากิโมโนขายนะคะเขาทำเป็นผ้าเช็ดหน้าทำเป็นกระเป๋าก็คือใส่ตัวนี้ฮะแล้วก็หนังเขาก็ไม่ได้ใช้หนังแท้เป็นหนังเทียมซึ่งราคาก็สามารถที่จะซื้อมาฝากได้เนี่ยนี่ฮะอย่างกระเป๋าเนี่ยเขาก็ผสมกับผ้าพื้นคือมันไม่ใช่เป็นลายกิโมโนอย่างที่เราเห็นเนาะมันก็จะเป็นงานที่เราสามารถซื้อมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อันนี้คือเป็นของที่เอามาใช้ได้เลยไม่ได้เอาไปตั้งโชว์เพราะว่าเขาต้องการใช้เพื่อให้บอกทุกคนว่าเอ้ยฉันมาที่นี่แล้วนะฉันมีของที่ระลึกกลับไปอย่างนี้ฮะนี่ก็จะเป็นพวกเน็กไทกระเป๋าถ้าดูโดยรวมแล้วเห็นไหมคะว่ามันคือหมดของลายผ้าของฟุกุโอกะเลยซึ่งคุณจะไปตรงไหนคุณก็จะเห็นเขาว่าเขาเอาผ้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานของเขาทุกชิ้นนะคะอันนี้มันก็เหมือนเนี่ยเป็นเรื่องของที่ระลึกอันนี้คือในส่วนของมิวเซียมที่เราไปดูนะคะซึ่งเขามีของขายเราไปที่ห้างบ้างไปที่ห้างที่ฟุกุโอกะเขาก็มีช็อปของเขาที่จะเป็นร้านดั้งเดิมเนี่ยเป็นฮากาตะเจแปนเลยก็คือในห้างของเขาก็จะมีของหลากหลายมากแต่ว่าก็จะมีร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านที่เป็นร้านขายของผ้าพื้นเมืองซึ่งอันเนี้ยที่เมืองไทยยังไม่มีนะคะที่เราโอท็อปที่จะไปโชว์แบบว่าเป็นร้านใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยนะมันจะมีเป็นร้านอื่นที่เอาของมาไปขายก็จะมีร้านของเขาเนี่ยก็จะมีแล้วของเขาก็จะเป็นไปดูแล้วก็จะเป็นอาการเดียวกันไม่ว่าก็เสื้อเขาจะเอาเศษผ้าที่เป็นผ้าไหมลายพวกนี้ค่ะอันนี้แพงนิดนึงนะคะก็รู้สึกจะเป็นผ้าไหมมาแต่งก็จะเป็นโทนพวกอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นของที่เขาวางขายนี่ค่ะผ้าปูโต๊ะที่เขาวางก็จะเป็นลายเดียวกันเลยคือเราไปดูนี่ค่ะตรงขอบโต๊ะที่เขาทำเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นลายเดียวกันมันเดินเข้าไปแล้วมันมีความรู้สึกมันต้องมนกับลายผ้าทอของเขาเหมือนจะต้องออกมาแล้วจะต้องถืออะไรกลับมาสักชิ้นหนึ่งอันนี้มันคืออารมณ์ที่เขาสร้างเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินเข้าไปแล้วอ่ะต้องตัดสินใจซื้อแน่นอนยังไม่พอค่ะที่โรงแรมของเขาเองเขายังใช้ผ้าทอนะคะที่เป็นลายเห็นไหมคะยังลายเดิมอยู่เลยคือเราเข้าไปได้เราก็รู้สึกถึงได้ว่าเนี่ยมันฟุกุโอกะเมืองผ้าทอแน่นอนอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือพอเข้าไปเห็นเราก็เลยแบบมีแรงบันดาลใจในการที่แบบอยากจะทำงานพวกนี้ให้มันมากขึ้นแล้วก็ให้เป็นราคาที่มันจับต้องได้แล้วก็ให้มันรู้สึกว่าเข้ามาแล้วเขาสามารถที่จะหยิบซื้ออะไรก็ได้เพื่อเป็นของที่ระลึกกลับไปนะคะยังมีกว่านั้นอีกที่ฟุกุโอกะนะคะตู้แช่ค่ะตู้แช่เขาก็ยังเป็นลายของผ้าทออันนี้มันเหมือนมันทำกันทั้งเมืองเนาะเพื่อให้เขารู้สึกว่ามันเป็นเมืองแห่งผ้าทอซึ่งจริงๆอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำครีเอทีฟซิตี้เนาะอยากฝากอปทเหมือนว่าถ้ามันได้มูดและโทนอารมณ์ประมาณนี้ค่ะเมืองผ้าของเราหรือว่าการที่จะมองให้สุโขทัยเป็นเมืองของแฟชั่นไลฟ์สไตล์เนี่ยมันสามารถทำได้โดยการจับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราทุกอย่างให้มันเป็น
มูดและโทนอันเดียวกันมันไม่ได้จำเป็นว่าเราจะต้องเอาผ้ามาติดกับตู้เย็นนะคะเหมือนเนี่ยแต่ว่าเขาแค่เอาลายกราฟิกลงไปเราก็รู้สึกได้ถึงกลิ่นอายของการเป็นผ้าทอนั้นแล้วนะคะเนี่ยค่ะแม้แต่ว่าบ้านที่อยู่หน้าห้องน้ำในทางเข้าห้องน้ำเขาก็จะเป็นมูลี่ที่ไม่ธรรมดามันก็จะเป็นมูลี่ที่เป็นลวดลายของญี่ปุ่นเหมือนกันคือความใส่ใจในรายละเอียดของการนำเสนอเมืองท่องเที่ยวอะค่ะเขาละเอียดมากทุกมุมมองจริงๆเราเข้าไปมันมีความรู้สึกว่ามันเข้าไปอยู่ในเมืองของภูมิปัญญาแห่งข้ามันทำให้เรารู้สึกได้อย่างนั้นนะคะแล้วสิ่งที่ต่อเนื่องจากความรู้สึกนั้นก็คือเราต้องซื้อของเป็นที่ระลึกกลับมาไม่ว่าจะถูกหรือแพงหรือแล้วแต่ฝากที่อื่นมันก็จะมาโชว์กับเขาได้ว่านี่ไงฉันมาถึงที่เมืองฟุกุโอกะนี่แล้วแล้วก็ได้ของที่ระลึกกลับมาเป็นแบบนี้นะคะนี้ญี่ปุ่นก็จะบอกว่าเขาเป็นเมืองที่แบบมีความกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กมีอะไรเนี่ยแต่ว่าทางยุโรปฝั่งยุโรปก็มีนะคะอันนี้เอาเล่าภาพรวมๆเลยจะกลับมาถึงสุนทรีนะคะอย่างฝั่งยุโรปเนี่ยความอลังการของสถาปัตยกรรมเขาเนี่ยมีมากกว่าอย่างไรนะคะแล้วก็งานคราฟเขาก็มีเพื่อที่ตรงนี้มันจะเป็นวูดคราฟก็คือเป็นงานไม้แต่ว่าให้สังเกตว่าในร้านนี้ค่ะเขาจะมีมูดและโทนเป็นสีเดียวกันก็คือเป็นเรื่องของงานไม้เขาจะไม่แตกสีหรือว่ามีสีอะไรที่โดดเด่นไปเลยนะคะซึ่งมันทำให้ละมุนดูละมุนไปทั้งร้านมันก็มีความรู้สึกอยากได้มาอีกเขาจัดร้านทำให้เราดูน่าซื้อแล้วก็เจ้าของเขาก็แบบเป็นมิตรอะคุยสอบถามกับนักท่องเที่ยวอันนี้คือเป็นปัจจัยสำคัญนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวบางทีเคยไหมคะที่ว่าเข้าไปแล้วไม่ได้ตั้งใจจะไปซื้อหรอกแต่คุยกับเจ้าของแล้วเขารู้สึกแบบเป็นมิตรดีน่ารักดีแล้วก็ตกหลุมรักเจ้าของเขาแล้วก็ช่วยเขาซื้อของกลับมาอันนี้คือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของคนไทยที่เรามีอยู่แล้วนะคะก็คือเจ้าบ้านที่เป็นสุโขทัยก็เช่นกันมันก็คิดว่ามีความเป็นมิตรสำหรับนักท่องเที่ยวมันเป็นส่วนหนึ่งในการให้นักท่องเที่ยวเขาเกิดความประทับใจแล้วก็ตัดสินใจซื้อของกลับไปได้ค่ะตัวอย่างของเยอรมันนี่เมื่อได้เห็นคือมูดและโทนของสีเขานะคะแต่บ้านเราเนี่ยบางทีมันจะกระจัดกระจายเรื่องสีเนาะมันจะคุมโทนไม่ได้มันก็ไปหนุนสีแดงสีเขียวสีอะไรกันไปหมดเลยแต่นี่ถ้ามันเป็นไปได้เมืองของเราจะเป็นเมืองที่แบบว่าดูอบอุ่นดูน่ารักแล้วมันเป็นมูดโทนแต่ละร้านอาจจะไม่เหมือนกันค่ะแต่ว่าเราสามารถที่จะจัดโทนสีให้มันดูกลมกลืนอย่างนี้ได้นะคะอีกอันนึงของยุโรปเองนะคะก็จะเป็นมิวเซียมอีกละในความว่าเป็นมิวเซียมนะเราจะมีความรู้สึกว่าพิพิธภัณฑ์น่าจะดูน่าเบื่ออะไรอย่างนี้นะคะแต่ละก็ลองเข้าไปดูเพราะว่าเขาเป็นเมืองที่ผลิตแก้วที่มีชื่อเสียงและราคาสูงอะไรเงี้ยเขาจะเป็นเมืองที่ผลิตแก้วแบบสำหรับใช้ในราชสำนักค่ะทางกษัตริย์หรือว่าอะไรเงี้ยจะเป็นคนใช้แก้วเห็นไหมก็จะมีขอบทองเลยด้วยพอเราเข้าไปเขาก็จะมีลักษณะของการบรรยายนะคะมีคนบรรยายเสียค่าเข้าชมก็ประมาณ500บาทหรืออะไรประมาณนี้ค่ะแต่เขาจะมีบรรยายทั้งภาษาเยอรมันแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็พาเขาไปดูตามแต่ละขั้นตอนซึ่งขั้นตอนพวกนี้จะเห็นเลยว่าเขาจะให้นักท่องเที่ยวได้ดูขั้นตอนเหมือนบ้านเราเลยแต่ว่าอันนี้เขาจับโซนเฉพาะพอเราเข้าไปปุ๊บก็จะเห็นคนทำงานแบบทำงานกันจริงค่ะก็คือเป็นทำงานผลิตชิ้นงานจริงๆไม่ได้แค่โชว์เนี่ยใช้ไฟใช้อะไรเป่าแก้วซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปดูได้อย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งอันนี้ก็แล้วก็สังเกตได้อย่างว่ากลุ่มคนที่ทำงานเป็นคนรุ่นใหม่นะคะจะไม่ใช่เป็นคนแก่เพราะว่าพวกนี้น่าจะต้องแบบใช้ทักษะในการทำงานที่จะต้องแม่นยำเพราะว่าอันตรายในเรื่องใช้ไฟอันนี้ก็เห็นแล้วก็ชื่นชมว่าในเมืองเขาคนที่ทำงานภูมิปัญญาพวกนี้ค่ะยังเป็นคนรุ่นใหม่หรือว่าเป็นคนรุ่นหลังๆที่สามารถมาทำงานได้ซึ่งบ้านเราพอพูดถึงเรื่องงานภูมิปัญญาเก่าแก่ปุ๊บจะไม่ค่อยมีคนมาทำอันนี้เราก็อยากจะฝากให้หน่วยงานลองดูนะคะว่าเราจะทำยังไงให้คนที่จบปริญญาตรีใหม่ๆเนี่ยที่สนใจกลับมาทำงานภูมิปัญญาบ้านเราบ้างอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็คงจะเจอปัญหาแบบเดียวกันของภูมิปัญญาไทยว่าคนรุ่นเก่าๆละที่ยังเหลืออยู่อายุก็เหลือน้อยลงไปทุกทีถ้าหมดรุ่นนี้แล้วเนี่ยเราจะมีโอกาสได้ทำงานภูมิปัญญาเหล่านี้กันอีกไหมเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องน่าคิดนะคะแต่ของยุโรปเองอ่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่รักษาแต่เขาเป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้าไปทำงานแล้วอ่ะแล้วก็เชื่อว่ามันจะอยู่ได้ยาวนานอันนี้นะคะถัดไปอันนี้ก็จะเป็นซาวเบิร์กเยอรมนีเหมือนกันซึ่งมันเป็นเมืองของโมซาเป็นบ้านเกิดของโมซาแต่สิ่งที่เขาทำก็คือภาพหายไปไม่เป็นไรก็คือเป็นบ้านเกิดของโมซาเขาก็จะมีตัวช็อกโกแลต
ที่จะทำแล้วก็มีรูปของโมซาร์ทอยู่เดี๋ยวภาพหายไปนะคะแป๊บไม่มีนะเขาจะทำเป็นคือไม่ใช่ว่าเขาเป็นบุคคลที่แตะต้องไม่ได้เลยนะแต่ว่าเป็นบ้านเกิดเมืองนอนเขาเขาก็ทำเป็นช็อกโกแลตแล้วก็เป็นรูปของโมซาร์ทอยู่ในนั้นด้วยนะคะเดี๋ยวนะคะภาพเราเหมือนจะหายไปอ๋อเดี๋ยวนะคะไม่เป็นไรหายไปสองอันมันมีเรื่องขนมนะคะพอดีรูปภาพไม่แน่ใจมันเกิดอะไรขึ้นเนาะก็จะมีเรื่องขนมอาหารการกินด้วยเขาจะมีแพ็กเกจจิ้งที่แบบดูสวยงามนะคะก็คือแล้วก็มีวิธีการทำเหมือนขนมเบื้องไข่บ้านเราธรรมดาแต่ว่าทำไมเราต้องไปซื้อไม่รู้มันก็เหมือนกับว่ามันจะมีวิธีการทำให้เห็นแล้วก็ดูน่าจะอร่อยแต่กินแล้วมันก็ธรรมดาแต่ว่าแพ็กเกจจิ้งเขาสวยนะคะอันนี้ไม่เห็นภาพแล้วขอโทษด้วยค่ะแล้วก็มีการเดินชมเมืองจิบน้ำแร่แช่สปาเนี่ยเขาก็จะมีขายเป็นแก้วผลิตภัณฑ์ที่สำหรับใช้ในอันนี้นะคะอันนี้อันสุดท้ายของต่างประเทศของปีที่แล้วที่เราไปก็คือที่เกาหลีที่เกาหลีนี่มีความโดดเด่นเรื่องดารานักแสดงอยู่แล้วค่ะเขาก็จะมีทุกอย่างเอฟฟิตติ้งเป็นเนี่ยหนุ่มหล่ออะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ซื้อแต่ว่าก็อยากจะเก็บไว้เป็นเจ้าของอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เขาจะเน้นเรื่องดาราที่แบบว่าที่มีชื่อเสียงเพื่อที่จะดึงคนเข้าเป็นนักท่องเที่ยวเขาอันนี้เป็นบัตรรถเมย์นะคะซึ่งก็ใส่หน้าดาราเข้าไปนะคะอันนี้ก็เป็นต่างนะทีนี้แนวการพัฒนาสินค้าของสุนทรีนะคะก็คือว่านอกจากเสื้อผ้าแล้วนะคะที่เราทำเราก็ยังจะทำเป็นของตกแต่งบ้านด้วยซึ่งอันนี้บางคนที่มาที่ร้านเนี่ยก็อาจจะเคยได้เห็นบ้างแล้วนะคะว่าเราพัฒนาเป็นอะไรบ้างอันนี้ก็คือเป็นผ้าตีนจกที่เราก้าวลายที่เราเอาไว้ใส่เป็นผ้านุ่งนะคะงานนี้ก็คือเรามีการทำงานร่วมกับทางดีไซเนอร์จากอิตาลีที่เข้ามาช่องทางของโปรเจกต์ของททร่วมกันระหว่างททอิตาลีกับสุโขทัยนะคะคุณโมนิก้ากับมาทำงานร่วมกันเขาก็มองว่าสินค้าบ้านเรามันน่าจะเป็นสินค้าได้มากกว่าเสื้อผ้าก็เลยออกแบบให้มันเป็นโคมไฟโดยใช้ลายจก9ลายดั้งเดิมเลยค่ะเอามาทำเป็นโคมไฟนะคะก็ดูเก๋ตัวนี้ที่เขาทำเนี่ยนะคะตัวนี้จะเป็นเชือกฟั่นนะคะเป็นฝ้ายฟั่นของเราเองแล้วตัวอุปกรณ์ข้างบนก็คือเป็นไม้นะคะเป็นไม้ตัวนี้จะเป็นลายจก9ลายที่เราทำเป็นวงกลมเปิดแล้วก็จะดูสวยงามนะคะอีกอันนึงก็คือใช้วิธีการทอแบบทอเว้นช่วงมันก็จะเป็นเส้นได้ที่แบบโปร่งให้แสงลอดเข้ามาได้อันนี้ทอแบบง่ายๆเลยค่ะซึ่งมันทำให้เห็นความอะไรอะแสงไฟลอดออกมาแต่สิ่งที่พิเศษกว่านั้นก็คือว่าเราใช้สีย้อมสีธรรมชาติเข้าไปมันก็อธิบายเรื่องเราได้ว่าอ๋อแสงไฟที่ลอดออกมาเนี่ยมันมาจากสีของแก่นขนุนทำให้ออกมาเหลืองนวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นงานของตกแต่งบ้านที่เราทำงานร่วมกันถัดไปก็จะเป็นอันนี้ค่ะเป็นเก้าอี้ที่ภูมิใจนำเสนอเนื่องจากว่าเขาใช้เทคนิคและวิธีการของการมัดกี่เนี่ยค่ะมัดฝ้ายบนกี่ทอผ้าแต่ว่าเราเอามาโยงข้างหลังตัวนี้จะเป็นเส้นได้ที่ไม่ได้ผ่านการทอนะคะอันนี้เราดูแล้วมันเป็นการพาดผ้าตามลำดับเฉยๆตามลำดับเฉยๆขึ้นมาก็คือเราบ่มัดแล้วก็มัดด้วยตรงนี้นะคะเนี่ยตัวนี้จะใช้เป็นผ้าลายใหม่แล้วค่ะผ้าตัวนี้เราก็พัฒนามาจากเทคนิคของการทอผ้าแบบโบราณเหมือนกันโดยใช้3เทคนิครวมกันเป็นผ้าทอ1ผืนนะคะคือตัวนี้อันนี้จะเป็นการปั่นฝ้าย2เส้นเข้าด้วยกันเรียกว่าเข็มตัวสีดำนี่ก็คือเป็นการยกตะกอเพื่อให้เกิดลายซ้ำนะคะเป็นผ้ายกแล้วมันจะมีจุดสีฟ้าเล็กๆเนี่ยถ้าดูใกล้ๆจะเห็นว่ามันเป็นสีฟ้าเล็กๆจะเป็นวิธีการจกเราเรียกว่าจกยกเข็มก็คือ3เทคนิครวมกันให้ทอเป็นผ้าผืนใหม่จะเห็นว่ามันดูเป็นโมเดิร์นเลยแต่เรายังใช้วิธีการทอแบบเดิมอยู่นะคะอันนี้จะเห็นได้ว่าเราการพัฒนาเราไม่จําเป็นว่าจะต้องเอาลวดลายเดิมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนลวดลายใหม่ก็ได้แต่ใช้เทคนิคเดิมเพื่อให้เห็นว่าการทำเทคนิคแบบโบราณเนี่ยมันสามารถออกแบบอะไรก็ได้นะคะตัวนี้ก็คือเราได้เข้าประกวดงานดีมาร์กอวอร์ดด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ได้ไปโชว์ที่ไอคอนสยามเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือแค่รอผลอันนี้เป็นการประกวดเรื่องของงานออกแบบดีไซน์ซึ่ง
เราเองอ่ะสุนทรีก็ยังไม่เคยเข้าไปในวงการประกวดอันนี้นะคะมีปีนี้ปีแรกที่จะเข้าไปพอเข้าไปปุ๊บก็เหมือนอยู่ติดในโผของเขาอะว่าควรจะเอาไปโชว์ที่ไอคอนสยามเราก็เป็นหนึ่งตัวแทนของสุโขทัยนะในการเอางานออกแบบพวกนี้ค่ะไปโชว์คือรางวัลจะได้หรือไม่ได้เนี่ยเราไม่ได้ไปสนใจตรงนั้นละแต่เรามีโอกาสที่ไปโชว์ที่ไอคอนสยามเนี่ยก็ถือว่าเราได้โอกาสนั้นแล้วนะคะเราก็มีคนรู้จักเรามากขึ้นที่ในพื้นที่ตรงนั้นนะคะอีกอันนึงที่เป็นงานออกแบบของสุนทรีที่เป็นซันทรีโฮมก็คือของตกแต่งบ้านก็จะเป็นชั้นวางของซึ่งอันเนี้ยก็เป็นการออกแบบจากทางดีไซเนอร์ทางอิตาลีค่ะนี่เป็นไม้ตัวนี้เป็นไม้แต่ว่าเราถูกห้อยลงมาด้วยผ้าถามว่าแข็งแรงไหมแข็งแรงเพราะว่าเราใช้ผ้าฝ้ายเป็น4เส้นแล้วก็ทอให้มันเนื้อหนาเพื่อให้มันสามารถรับน้ำหนักได้ก็นี่ก็จะเป็นการออกแบบที่แบบการใช้ผ้ามาทำเรื่องของการเป็นของใช้ของตกแต่งบ้านอีกอันนึงก็คือเป็นกรอบรูปที่เอาไว้ตั้งโชว์โดยการทอจกแทนที่เราจะทอจกแบบเต็มใช่ไหมคะเราก็เว้นช่วงโดยให้มันนี่ค่ะเว้นตัวนี้จะไม่มีเส้นได้แล้วก็ออกแบบการทอการทำเส้นยืนให้มันมีความโปร่งแล้วก็ทอแค่ดอกเดียวก็พอเพื่อให้มันเป็นแค่เอกลักษณ์เท่านั้นเองนะคะซึ่งหลังจากออกแบบแล้วเราก็มีการไปออกงานที่งานสไตล์แบงคอกอันนี้ที่ไบเทคซึ่งเขามีจัดทุกปีนะคะปีนี้ไม่มีเพราะว่าติดโควิดปกติก็จะจัดทุกเดือนเมษาและตุลาเราก็ต้องเอางานออกไปโชว์สิ่งสำคัญหนึ่งของการออกแบบที่มึงคิดว่าบางทีเราพัฒนากันแต่เราไม่ได้มองถึงตลาดนั้นพอพัฒนาเสร็จปุ๊บก็จบตรงที่งานพัฒนามันไม่มีการไปออกตลาดเพราะนั้นก็คือการสิ่งที่เราพัฒนาไปเป็นศูนย์มันไม่ได้ไปออกตลาดที่ไหนเพราะนั้นก็คือการทำอะไรสักอย่างหนึ่งหมายถึงว่าเราเข้าโครงการไปแล้วเนี่ยหลังจากพัฒนาเสร็จแล้วเราจะต้องออกตลาดเพื่อดูด้วยว่าลูกค้าชอบไหมแล้วมีเสียงสะท้อนกับสินค้าที่เราทำเนี่ยยังไงแล้วเราก็กลับมามันจะหมุนเวียนนะคะหมายถึงว่าพัฒนาเสร็จแล้วเอาไปออกตลาดลูกค้าว่ายังไงเอากลับมาปรับปรุงพัฒนาใหม่แล้วก็ไปออกตลาดปรับปรุงพัฒนาใหม่เมื่อใช้วงกลมตัวนี้เนี่ยค่ะหมุนเวียนตัวนี้มาหลายรอบมากมันทั้งที่ใช่และมันไม่ใช่เพราะนั้นก็คือว่าเราต้องมีความอดทนในการที่จะพัฒนางานเพื่อให้มันมีความยั่งยืนของธุรกิจเราด้วยของชุมชนด้วยค่ะมันเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับเรานิดนึงแต่ว่าเราต้องทำกันต่อไปนะคะแล้วก็ทางก็มีโอกาสได้ไปโชว์งานที่อิตาลีแต่ว่าเราไม่ได้ไปเองอันนี้เขาเอาสินค้าเราไปนะคะเพื่อที่ไปโชว์งานทอที่อิตาลีเมื่อปีที่แล้วนะคะมันก็เป็นโอกาสให้เขารู้จักเรามากขึ้นค่ะอีกอันนึงงานของเราก็คือเป็นงานไลฟ์สไตล์พวกแฟชั่นนะคะซึ่งตัวนี้ที่อยากจะนำเสนอก็คือว่าตอนนี้เสื้อผ้าของสุโขทัยเองเราก็ขายอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็คือเราทำเป็นคอลเลคชั่นใหม่ทำงานเป็นคอลเลกชันเป็นซีซั่นหมายถึงว่าปีนี้ออกเซตนี้ปีหน้าออกเซตไหนเราก็เริ่มทำงานกันแบบนี้แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะแต่เราก็พอจะมีแนวทางที่จะเล่าให้ฟังได้ว่าเราทำมาจากอะไรเริ่มต้นจากการทำผ้าซะก่อนเราพัฒนาผ้าทอใหม่ตัวนี้เนี่ยเป็นผ้าทอแบบดั้งเดิมของเราสีขาวๆตัวนี้คือเป็นลาย2คือลายผ้าห่มนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลายถ้านึกถึงถุงย่ามสมัยก่อนของคนไทยพวนนะคะก็จะเป็นลายริ้วๆอย่างนี้นะคะเราก็เอาวิธีการค้นเส้นยืนของย่ามมารวมกับการทอผ้าห่มเปลี่ยนคู่สีใหม่ให้มันดูโมเดิร์นขึ้นมันออกเป็นผ้าลายใหม่ซึ่งชิ้นนี้ก็คือเป็นงานที่ลูกค้าส่วนใหญ่จะชอบมากแล้วก็ขายได้ดีอะค่ะมันเป็นงานที่ไม่ต้องใช้สียุ่งยากเลยขาวดำเทาเป็นยูนิเซ็กก็คือสามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเมื่อทำครั้งแรกก็คือเป็นทำผ้าพันคอก่อนมีความรู้สึกว่าผู้ชายเข้ามาที่ร้านแล้วเขาไม่มีของที่จะใช้กลับไปเราก็เลยได้ขายตัวนี้นะคะแล้วต่อจากนั้นเราก็เลยมาพัฒนาเป็นผ้าอื่นๆต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าลายอีกอันนึงก็คือบางคนถ้าดูอาจจะบอกว่าเป็นผ้าลายธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้การทำเส้นยืนยากมากเพราะว่าเราต้องทำเส้นแต่ละเส้นที่อยู่ตรงนี้ค่ะมันจะไม่เท่ากันเลยแล้วก็มีการออกแบบว่าเราจะใช้ตรงไหนที่มันจะทำให้ดูมีมิติใช้สีดำมันอันนี้ก็คือแนวคิดมาจากผ้าขาวม้าค่ะผ้าขาวม้าปกติเราจะมีเป็นลายตารางเนาะเป็นเส้นลายตรงๆอยู่แล้วแล้วก็มีลายขวางอีกทีนึงแต่เราตัดลายขวางออกไปให้มันเป็นลายเส้นตรงแนวยืนซึ่งก็จะทำให้ตัดเสื้อผ้าออกมาได้สวยและที่สำคัญ
็คือเราใช้เป็นคอตตอนผ้าฝ้าย 100% ทำให้เวลาเอาไปตัดเสื้อผ้าแล้วมันจะใส่นุ่มสบายแล้วก็สามารถที่จะส่งออกตลาดญี่ปุ่นได้เพราะเขาชอบความเป็นธรรมชาตินะคะให้ดูตัวอย่างเสื้อผ้าที่เราทำเนาะก็จะเป็นเสื้อผ้าของผู้ชายซึ่งอารมณ์แบบนี้อาจจะยังไม่ค่อยเห็นในเสื้อผ้าของสุโขทัยสักเท่าไหร่เนาะอันนี้จะเป็นผ้าทอลายสองแล้วก็แอบมีริ้วหนึ่งเพื่อให้ดูเป็นเสื้อผ้าผู้ชายนะคะจะเป็นคือสองสีปั่นเข้ากันมาดูเป็นลุคทำคนทำงานนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะดูทางการนิดนึงแต่ว่าก็สามารถทำได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะของผู้หญิงก็จะเป็นอันนี้ถ้าคนทำผ้าก็เป็นลายโบราณที่สุดอ่ะแต่พอเราแค่เปลี่ยนคู่สีมันก็ทำให้ดูโมเดิร์นเลยมาตัดเป็นกระโปรงได้นะคะแล้วก็ใส่กับเสื้อผ้าสีดำพริ้วๆธรรมดาก็ดูร่วมสมัยแล้วนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันก็คือมีเสื้อคลุมตัวนึงก็ดูวัยรุ่นได้นะคะตัวนี้ก็คือเอาทำงานผ้าออกมาแล้วก็จับคู่สีให้ดีให้ดูทันสมัยแล้วเราก็ตักเสื้อออกมาสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดเดรสซึ่งมันก็เหมือนกับเป็นเดรสคอกลมตรงๆธรรมดาแต่เราเล่นลูกเล่นที่การวางการออกแบบดีไซน์ตรงนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นเสื้อสีดำย้อยๆข้างธรรมดานะอันนี้ไงที่เป็นผ้าลายซึ่งอันนี้คนชอบมากเพราะว่ามันดูโดดเด่นนะคะมีผสมสีส้มเข้าไปนิดนึงเพื่อให้มันดูมีความเป็นผู้หญิงที่มั่นใจอะไรเงี้ยก็แล้วเสื้อแบบเสื้อธรรมดานะคะเป็นคอวีแต่วีหน้าวีหลังแล้วก็มีเท่านี้คือคนเขาก็ใส่ได้แล้วมีกระเป๋ามันก็ได้เป็นเท่ๆไปนะคะอีกแบบนึงก็คือตัดเป็นเสื้อคล้ายๆแจ็คเก็ตแบบชาแนลตอนแรกเราก็แบบมันเชยๆแบบเสื้อคลุมธรรมดาแต่คนในเมืองเขาชอบเขาเรียกว่าเสื้อชาแนลเป็นแบบว่าเสื้อคอกลมแล้วก็เป็นตัวสั้นไว้ใส่สำหรับใส่คลุมคือเวลาสมมติเราใส่ชุดลำลองอยู่พอคลุมไปปุ๊บมันก็ดูเป็นแบบทางการจะเห็นว่าโครงสร้างของเสื้อผ้าไม่ยากแต่มันเนื่องจากว่าลายเราสวยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการออกแบบเราไม่ต้องไปยากซ้อนยากตัดแบบเสื้อผ้าที่ยากอีกยุ่งยากกันไปใหญ่เลยค่ะเพราะมันก็จะยิ่งแพงไปใหญ่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการที่ได้เข้าร่วมโครงการ Curated Fashionของกลุ่มส่งเสริมการส่งออกเช่นกันนะคะอันนี้มันย้ำว่าเมื่อทำงานเราจะออกไปตลาดต่างประเทศอ่ะเราต้องมีเขาเรียกอะไรอ่ะโค้ชเนาะที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้โดยเฉพาะเข้ามาสอนเรานะคะซึ่งโครงการพวกนี้ไม่ได้ทำแค่วันเดียวโครงการจะประมาณ3เดือน4เดือนเริ่มจากรับสมัครเริ่มจากคัดเลือกก่อนรับสมัครไม่ได้ว่าได้ทุกคนเขาต้องดูว่าศักยภาพของเราที่จะเข้าไปในนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะต่อยอดอะไรได้บ้างพอคัดถูกคัดเลือกเข้ามาแล้วต้องมาอบรมต้องมาฟังต้องมาทำแพทเทิร์น เดินทางไปอย่างใกล้สุดของเราก็คือเชียงใหม่ที่เขาจะมีพื้นที่ให้เราก็จะไปเชียงใหม่ไปเรียนรู้กับช่างทำแพทเทิร์นดูว่าสไตล์เราเป็นยังไงอาจารย์ก็จะไกด์ไลน์มาแล้วก็มีดีไซเนอร์เข้าประกบอันนี้ก็คือเราพาช่างไปด้วยเพื่อให้เขาซึมซับไปในสิ่งเดียวกับเราอะค่ะว่าจะต้องยังไงนะคะแล้วก็พอเราได้แบบที่โอเคแล้วเราก็เนี่ยค่ะนี่การเลือกผ้าว่าเราจะเลือกสีนี้นะเราจะทำแบบนี้นะเขาก็จะออกแบบแพทเทิร์นดีไซน์มาก่อนว่าเฮ้ยจะต้องออกแบบมาเป็นอย่างนี้แล้วก็จะใส่กับตัวนี้คุณตัดได้ไหมคือเราทำได้หรือเปล่าเราก็ต้องเอาช่างเราไปด้วยเพื่อที่จะไปดูว่าความเป็นไปได้เป็นมากน้อยแค่ไหนพองานเสร็จเขาก็จะมีการคัดเลือกผู้ประกอบการบางส่วนที่จะไปโชว์งานนะคะอย่างที่บอกนะคะพอเราทำเสร็จแล้วเราต้องมีตลาดรองรับอันนี้สำคัญนะคะก็คือการที่เป็นตลาดรองรับก็หมายถึงว่าเขาจะทำสื่อให้เพื่อที่จะแบบเป็นแคตตาล็อกของเราเองแล้วก็มีการไปเดินแฟชั่นที่ดาราทีวีที่เชียงใหม่นะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของโครงการที่เขาทำไว้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเราเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ได้ไปเดินแฟชั่นที่ดาราทีวีนะคะแล้วก็เขาจัดสวยมากอันนี้มีหลายๆแบรนด์ที่เข้าไปประมาณ10แบรนด์ที่เข้าไปทุกคนก็จะไปแบบเป็นคอลเลกชันนะคะเนี่ยค่ะก็คือเป็นแคทวอล์กที่เดินสวยงามมากแบบล้านนาดูไฮโซอะไรฮะเรารู้สึกตื่นเต้นเพราะเราเป็น
ป็นหนึ่งในแบรนด์นั้นที่ได้ไปโชว์อะค่ะแล้วทุกคนเขาก็นั่งดูทั้งไทยและต่างประเทศนะคะนี่ค่ะก็นางแบบเขาก็จะใส่อารมณ์ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือทางกรมส่งเสริมการส่งออกกรมการค้าระหว่างประเทศก็ไปดูด้วยอันนี้เราก็ยังไปกับทางดีไซเนอร์เพื่อไปดูว่าเขาจัดงานในรูปแบบไหนนะคะซึ่งท่านก็ให้โอกาสกับทางทุกคนนะคะที่พร้อมที่จะเข้าไปพัฒนาร่วมกันนะคะอันนี้ไม่ทราบว่าถ้าดูวิดีโอนิดนึงลองดูวิดีโอนิดนึงนะคะอันนี้ของสุนทรีภาษาไทยเดินนำหน้าไปก่อนจะเห็นได้ว่าเสื้อผ้าก็ไม่ได้มีแบบอะไรยุ่งยากนะเห็นว่าพอเขาเดินมาถึงดูกันมันจะรู้เลยว่าเป็นสายแบรนด์นี้เขาจะบอกนะมันจะรู้เลยว่าแบรนด์นี้เป็นสายแบบนี้แต่เราเดินกลับไปนี่มันก็จะเป็นคุมโทนเดียวกันคือเป็นสีเทากับส้มอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์นี้เนี่ยแล้วก็แบรนด์นี้ก็เป็นคนดำๆก็จะเป็นแบบคือเราก็เริ่มทำงานเป็นคอลเลกชันมากขึ้นแล้วก็หลังจากที่เราเดินแฟชั่นไปแล้วเขาก็จะมีการออกงานเช่นเคยก็คืองานสไตล์แบงคอกที่ตุลานะคะเขาก็จะเป็นบูธของเราเลยโดยใช้แบรนด์ Suntree Tree คืออันนี้ก็หมายถึงว่านอกจากการทำงานส่งออกแล้วนะคะเราจะต้องมีแบรนด์ที่เป็นของตัวเองเพื่อที่จะให้เป็นการสร้างแบรนด์ค่ะว่าเรามีชื่อเสียงแล้วเนี่ยคือเราจะใช้อะไรเมื่อก่อนของเราใช้สุนทรีนะสุนทรีนี่ก็ยังใช้อยู่แต่เป็นงานของส่วนที่เป็นภูมิปัญญาไทยเป็นผ้าตีนจกเป็นงานแบบดั้งเดิมค่ะเราก็จะใช้แบรนด์คำว่าสุนทรีคือภาษาไทยนะแต่พอเราไปต่างประเทศเราจะใช้แบรนด์นี้ค่ะก็คือ Suntree Tree ก็คือเป็นรุ่นที่3แล้วก็เป็นเทคนิคที่สำคัญ3ประการของไทยควรนะคะเราก็ออกแบบแบรนด์ให้มันดูทันสมัยขึ้นแล้วก็ดูความเป็นตัวตนของเราค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยเราจะส่งออกเราต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะคะเพื่อให้ความมั่นใจกับคนที่จะมาติดต่อกับเรานะซึ่งอันนี้มันไม่ได้ยากอย่างที่คิดอะค่ะคือทางกรมส่งออกเขาก็จะมีข้อแนะนำอะไรให้อยู่แล้วเห็นว่าอันนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งของการก้าวข้ามความเป็นโอท็อปและเข้าไปสู่ของผู้ค้าที่จะไปตลาดต่างประเทศได้นะเดี๋ยวเขาก็จะมีการจะมีพื้นที่ให้เราได้ไปโชว์งานเพื่อที่จะได้เราก็เป็นหนึ่งนะคะชุดเราก็จะเป็นหนึ่งอยู่ในการโชว์ในฮอลล์นั้นด้วยอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจของเราที่ทำอีกงานหนึ่งที่เราทำพัฒนาอยู่นะคะก็จะเป็นงานพวกกระเป๋านะคะก็คือเนี่ยค่ะยังเห็นว่ามันเป็นภาพแบบเดิมถูกไหมคะอันนี้มือก็พยายามจะทำให้มันรู้สึกได้ว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ของSuntreeนะคะอันนี้ก็จะไปโชว์งานที่ฟุกุโอกะเหมือนกันโดยเน้นเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องกระเป๋านะคะเนี่ยค่ะมูดเขาก็จะเป็นประมาณนี้อีกอันนึงก็คือเวลาเราไปจัดแสดงสินค้าที่ต่างประเทศส่วนใหญ่เลยเนี่ยมูดจะไปงานเจรจาการค้านะคะเราไม่ได้ไปขายปลีกนะคะเราไปหาคู่ค้าที่เขาอยากจะทำธุรกิจร่วมกับเราเพราะฉะนั้นของที่เราไปเป็นแค่ตัวอย่างไม่สามารถที่จะขายได้นะทุกอย่างที่เอาไปก็คือเราก็เอากลับมาเหมือนเดิมเว้นแต่ว่าพอท้ายงานเราอยากจะขายตัวอย่างก็แล้วแต่เรานะคะแต่ส่วนใหญ่โดยมารยาทของการทำงานเจรจาธุรกิจการค้านะคะเราจะไม่ขายงานให้กับลูกค้าที่เข้ามาชมเว้นแต่เป็นตัวอย่างสินค้าเท่านั้นนะคะอันนี้เราก็จะจัดแบบง่ายๆจะเห็นว่าเรามีโต๊ะเก้าอี้ด้วยพอดีว่าเป็นงานอีกอันนึงที่เราพยายามจะทำเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะคะก็หลายอย่างนะเนี่ยก็จะเป็นไม่เยอะมากแต่ให้เห็นทั้งหมดว่ากระบวนการเราทำอะไรเนี่ยรูปตีนจกยังมีการกระบวนการการทอยยังมีแต่งานพวกนี้คือเป็นงานที่เราพัฒนามาให้เล่าให้เขาได้ฟังว่าเราคือใครแล้วเรากำลังทำอะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานเจรจาการค้าที่สำคัญอีกงานหนึ่งเราไม่ต้องกลัวเรื่องการไปเจรจาการค้าต่างประเทศนะคะเราพูดภาษาเขาไม่ได้เรามีล่ามค่ะทางกรมจะจัดล่ามไว้ให้เราอยู่แล้วคือสำหรับคนญี่ปุ่นเองอ่ะเขาก็คุยภาษาเขาก็จะสะดวกกว่านะเหมือนเราไปไทยอ่ะถ้าสมมติเราอยู่ไทยอ่ะถ้าเราได้คุยภาษาไทยเรารู้สึกจะอธิบายได้ง่ายกว่าเน้นเวลาไปญี่ปุ่นเขาก็อยากฟังภาษาญี่ปุ่นเพราะนั้นก็คือทางกรมก็จะจัดล่ามไว้ให้เราที่จะได้คุยกันเราก็จะคุยผ่านล่ามซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยแหละที่เขาอยู่ที่ต่างประเทศก็จะคุยกันเข้าใจง่ายพวกนี้เขาจะทำงานแบบมืออาชีพค่ะเราเล่าให้เขาฟังปุ๊บเขาสามารถที่จะแปลได้ทันทีเลยนะคะ
อันนี้ก็จะเป็นลูกค้าที่เนี่ยซึ่งอันนี้คุณฟรุสวานี่ก็จะเป็นลูกค้าที่แบบชื่นชอบสินค้าของสุนทรีนะคะแล้วก็เป็นลูกค้าของเราปัจจุบันอย่างนี้แล้วปีนี้ก็ทำงานร่วมกันอยู่นะอาจจะมีการโคแบรนด์กับเขานะคะในไม่ช้านี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งเป็นงานผ้าที่โอซาก้าเช่นกันนะคะซึ่งก็จะจัดทุกปีในเดือนกรกฎาคมซึ่งปีนี้เราก็ไม่ได้ไปเนี่ยว่าเรายังตัดจัดอยู่ในทีมสีของเราสีเดิมมีกระเป๋าแต่ว่ามีแอบมีส้มนิดนึงก็ให้รู้ว่ามันเป็นสุนทรีคือดำส้มค่ะในของปีที่แล้วนะคะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบบูธไม่ยุ่งยากเพราะอุปกรณ์เราไม่ต้องพกไปนะคะเขามีให้ในการจัดบูธซึ่งบูธเนี่ยเป็นบูธฟรีของทางราชการที่เขาจัดให้เพียงแต่ว่าเราหาพร็อพอะไรของเราไปวางเองก็จะมีแค่โต๊ะเจรจาเก้าอี้แค่นั้นแค่2ตัวสำหรับเจรจาการค้าว่าสมมติเขามีเราก็ต้องเตรียมพวกแคตตาล็อกอะไรของเราไปเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นล่ามที่จะอยู่คู่กับเราซึ่งเขาก็จะทำหน้าที่ศึกษาเรียนรู้ข้อมูลของเราแล้วก็คอยคุยกับลูกค้านะคะอันนี้งานที่เราไปปีที่แล้วอันนี้ก็คืองานที่เกาหลีนะคะที่เกาหลีก็จะเป็นงานของตกแต่งบ้านอันนี้ก็จะเหนื่อยสำหรับเรานิดนึงเพราะว่าเราเหมือนจะต้องไปจัดบูธอะไรเองก็คือเนี่ยค่ะไปติดป้ายอะไรกันเองก็คือทุกอันเนี่ยค่ะจะโล่งๆเพราะเราจัดกันเองนี่เป็นของกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับเนี่ยค่ะกับทางออร์แกไนซ์แล้วก็พาเราไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นตลาดของสินค้าของใช้ของตกแต่งบ้านนะคะที่เราทำอันนี้ก็จะเป็นพรมจะเห็นได้ว่างานทอผ้าของเราก็คือเราสามารถที่จะทำอย่างอื่นได้เช่นกันนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็คือแนวทางของเรื่องของการออกแบบอะค่ะเราให้การออกแบบมาเป็นตัวช่วยที่จะเอาภูมิปัญญาต่างๆของเราเนี่ยค่ะเข้าไปสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศเนาะทีนี้อย่างในมุมมองของมืดเองก็คือว่าถ้าเราเปิดใจให้นักออกแบบเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดเพราะเขาก็จะมีมุมมองของการใช้สินค้าของไทยฮะซึ่งจะต่างจากมุมมองของผู้ผลิตอย่างเราซึ่งเป็นไทยจ๋าเนี่ยมันก็จะไม่ได้เพราะนั้นก็คือว่าเราจะสร้างแบรนด์ของคนไทยให้เป็นที่จับในชาวต่างชาติได้ยังไงหรือว่าไม่ตระนักท่องเที่ยวได้ยังไงเราก็คือต้องปรับปรุงและพัฒนาแบรนด์ให้มันมีความเขาเรียกเป็นไทยเนสก็คือมีความเป็นไทยแต่มันมีความปนอยู่นิดนึงแล้วสามารถที่จะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อันนี้พูดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะคะว่าเราจะรักษาแล้วก็พัฒนามันไปได้อย่างไรอีกอันนึงก็คือว่าการทำโดยใช้ภูมิปัญญาของเราเนี่ยนับวันมันก็จะคนที่ใช้อ่ะค่ะก็จะเริ่มสูญหายไปแล้วหมายถึงว่าก็จะไปพร้อมๆกับเราอ่ะเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามารับรู้เรื่องนี้มันต้องเป็นคนที่เขาสามารถจะเอาของพวกนี้ไปใช้ได้ถ้าไม่งั้นเขาก็เข้าไม่ถึงเราอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทำปรับเปลี่ยนสินค้าไปตามยุคตามสมัยเพื่อส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่พอคนรุ่นใหม่ได้ใช้ของเราเขาจะกลับมาที่รากของเราเองนะคะเพื่อที่จะไปศึกษาเรียนรู้อีกทีแต่ว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ไปสานต่อเราไม่ทำของใหม่ๆให้กับคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ไม่มีโอกาสเข้าถึงสินค้าเราได้เลยค่ะแล้วภูมิปัญญาของเรามันก็จะหายไปกับตัวเราด้วยดังนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ตอนนี้ก็คือการพัฒนาโดยร่วมกับงานออกแบบนะคะเราอาจจะเป็นนักออกแบบเองหรือว่าเราอาจจะใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือเราอาจจะเข้าไปกับโครงการของหน่วยงานภาครัฐที่เขามีให้อยู่แล้วซึ่งโครงการส่งออกเนี่ยถ้าสมมติว่าคนไหนสนใจนะคะก็ติดต่อกันข้างหลังไมค์ได้ค่ะว่าเดินทางไปเส้นนั้นได้ยังไงเลยซึ่งมันไม่ยากเลยก็คือคิดว่าทุกคนมีศักยภาพพอเพียงแต่ว่าทุกคนต้องสู้อย่างที่บอกอะค่ะการทำงานแต่ละโครงการไม่ได้ใช้เวลาแค่วันเดียวเมื่อทำงานกับเขาเนี่ย3เดือน4เดือนกว่าจะจบหนึ่งโครงการเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอึดพอเราก็จะไปต่อได้แล้วเขาก็จะรู้จักเราได้มากขึ้นในวงการของดีไซเนอร์ซึ่งอันนี้มันเป็นสะพานที่ดีซึ่งมันไม่มีที่ไหนที่ทางหน่วยงานราชการจะเสริมให้เราขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นทางอปท.ก็พยายามจะให้นักออกแบบหรือว่าผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาช่วยเราทอทก็ส่งเสริมให้เราพัฒนาสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวเรามีหน้าที่เปลี่ยนแปลงตัวเองที่จะทำสิ่งนั้นนะคะเพื่อให้มันก้าวไกลก็คือทุกอย่างมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าสมมติว่าเราไม่มีอะไรเราไม่เปลี่ยนแปลงมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆเลยนั่นก็คือเมื่อก็คิดว่าทุกคนต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วก็ขยับตัวเองนะคะตั้งใจที่จะทำสิ่งใหม่ๆต่อไปเพื่อเป็นผู้หนึ่งในการที่จะรักษาภูมิปัญญานี้ไว้นะคะค่ะน้องไมค์ค่ะพี่มืดจบแล้วใช่ไหมคะจบแล้วค่ะโอ้โหพอดีเลยพอดีเวลาเป๊ะพอดีอันนี้คือเบอร์
เบอร์ติดต่อที่สามารถติดต่อได้หรือ LINE @LINE ได้นะคะถ้าสมมติว่ามีคนสนใจเฉพาะเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของการที่จะพัฒนาสินค้าไปส่งออกแล้วเข้าโครงการได้ยังไงอะไรเงี้ยอันนี้เป็นรายละเอียดเนาะค่ะมีท่านใดอยากจะสอบถามพี่มืดเพิ่มเติมไหมคะสอบถามได้เลยนะคะเปิดไมค์สอบถามได้เลยหรือพิมพ์ไว้ในช่องแชทก็ได้ค่ะเดี๋ยวใหม่สอบถามพี่มืดให้นะคะถ้าได้ท่านใดยังไม่เคยมาสุนทรีพาไทยนะคะเรียนเชิญนะคะมีกิจกรรมให้ทุกท่านทำด้วยเนาะเปิดทุกวันนะคะตอนนี้เปิดทุกวันมีท่านใดอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะเรายังพอมีเวลานะคะพอมีเวลาค่ะสอบถามได้มีคอมอ๋อมีคำชมค่ะพี่มืดขอแสดงความชื่นชมคุณพี่มืดค่ะอธิบายเส้นทางและวิธีการได้เยี่ยมเลยนะคะบอกอ่ะต้องอึดเนาะคือแล้วเราต้องเปิดใจเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะขยับไปและอีกอันนึงก็คือให้ตั้งเป้าไว้ว่าตั้งเป้าเป็นอะไรคือตอนสุนทรีพระไทยที่ทำเนี่ยหมายถึงว่าเราตั้งเป้าเราจะต้องเป็นแบรนด์ไทยที่ส่งขายและเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศคือขนาดจิมทอมสันเขาไม่ใช่คนไทยเขายังทำได้เลยเราเป็นเจ้าของรากแท้ๆเราต้องให้เขารู้จักผ้าไทยด้วยตัวรากของเราเองอะไรเงี้ยพี่ก็คิดว่าพี่ตั้งเป้าไปอย่างนั้นแล้วเราก็พยายามจะไปให้ถึงสุดยอดเลยค่ะพี่มืดเดี๋ยวตัวPowerpointนี้ใหม่ขอเก็บไว้หาข้อมูลนะคะแลกเปลี่ยนข้อมูลเนาะก็คือแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้มีความรู้เรื่องของการออกแบบมากเท่าไหร่ก็อาศัยจากการเรียนรู้เนี่ยค่ะแล้วก็เราทำไปเรื่อยๆอย่างที่บอกอ่ะเวลาทำงานออกแบบมันไม่ใช่บอกว่าคุณออกแบบเสร็จแล้วขายได้เลยมันไม่ใช่อ่ะมันไม่มีสูตรสำเร็จขนาดนั้นมันจะวนลูปไปอย่างเงี้ยค่ะขายไม่ได้มาปรับใหม่เอาไปขายไม่ได้ปรับใหม่บางทีมันเหมือนกับหุ้ยแบบหมดไปกับพวกนี้เยอะแต่ว่ามันก็มันอยู่ที่ใจว่าเราแบบว่าเราต้องการที่จะแบบพัฒนามันจริงๆแล้วพอมันได้ปุ๊บโอยมันแบบมันชื่นใจเลยเหมือนไปดีมาร์กอวอร์ดอะค่ะรางวัลยังไม่ได้หรอกแต่เวลาลงไปแล้วแบบทุกคนอุ้ยดีจังเลยแบบว่าไปโชว์แล้วเราก็รู้สึกมันสำเร็จแล้วตรงนั้นอะรางวัลมันเป็นแค่ส่วนประกอบเฉยๆอะค่ะแต่ว่าถ้าในเมื่อเราทำเต็มที่แล้วนะคะทุกอย่างมันคือความสำเร็จของเราในแต่ละทุกวินาทีพี่คิดว่ามันมีความสุขตรงนั้นมากกว่าเงินทองที่จะได้แต่เงินก็ต้องมีเนาะใช่ค่ะก็มีนะคะหนึ่งคำถามค่ะการออกแบบแล้วไม่มีตลาดต่อไปเป็นเรื่องที่พี่มืดอธิบายได้ชัดเจนค่ะค่ะออกแบบแล้วไม่มีตลาดที่จะไปค่ะใช่เพราะว่าเราเจอมาหมดนะคะเพราะว่าเราอบรมมาก็เกือบ20ปีแล้วเนี่ยไม่ว่าจะหน่วยงานภาคไหนแต่ว่าส่วนใหญ่โครงการอบรมมันมักจะจบที่การพัฒนาแต่มันไม่มีตลาดทีนี้ถ้าสมมติว่าเรามีตลาดมันก็จะได้เป็นบทพิสูจน์เหมือนเป็นการ outside in ว่าเราทำไปแล้วอ่ะลูกค้าเขาชอบไหมถ้าลูกค้าชอบเราไปต่อได้ถ้าไม่ชอบก็ต้องกลับมาแก้ใหม่มันเป็นวิธีการวนลูปอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานักธุรกิจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โควิดมีผลกระทบอะไรมากไหมคะพี่มืดคือโควิดจริงๆเนี่ยการที่เราตั้งเป้าว่าเราอยู่ที่ห้างเนาะมันก็คิดว่ามันเป็นตลาดที่เราจำหน่ายได้มากแล้วพี่ก็ไม่เคยคิดว่า King Power จะปิดใช่มันก็เลยโดนผลกระทบนิดนึงกับยอดขายที่มันหายไปสำหรับตลาดในห้างที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังขายออนไลน์ได้แต่เราก็ได้แต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์แล้วก็เรามีลูกค้าที่รับของเราไปขายออนไลน์ได้ช่วงโควิดมันก็เลยทำให้เรายังมีงานทำอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะไม่มากเท่าปกติแต่เราก็ประคับประคองกันไปแล้วก็เราก็มีการทำหน้ากากด้วยทำอะไรคือตามกระแสสินค้าตามกระแสต้องทำค่ะก็คือได้มากได้น้อยไม่เป็นไรแต่ว่าคนที่ทำทั้งทอผ้าทั้งตัดเย็บยังอยู่ได้ก็อยู่กันไปแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเราก็ต้องวางแผนอยู่ว่าตลาดออนไลน์เราอาจจะยังไม่เก่งเราก็ตอนนี้ก็คือหาทีมที่จะมาช่วยไม่ใช่เราครูคนเดียวละเฮ้ยต้องมีแอดมินละต้องมีคนช่วยอันนี้ก็คือนอกจากตลาดออนไลน์ที่เรายังไม่เคยใส่ใจมันที่ผ่านมา
ตอนนี้เราก็ต้องทำตลาดออนไลน์ให้มันสวยขึ้นให้มันดูดีขึ้นให้มันดูน่าเชื่อถือขึ้นซึ่งสำคัญนะคะเรื่องออนไลน์เราทำไม่ได้ก็ใช้ลูกใช้หลานใช้น้องเด็กสมัยใหม่เด็กรุ่นใหม่ค่ะมีหนึ่งคำถามค่ะพี่มืดในมุมมองของผู้ประกอบการนะคะจะมีส่วนร่วมในการเป็นเมืองสร้างสรรค์ได้อย่างไรอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองสร้างสรรค์เนาะได้ประกาศจากยูเนสโกนะคะแล้วก็ในมุมมองของพี่มืดเนี่ยที่เป็นผู้ประกอบการนะคะจะมีส่วนร่วมในการผลักดันที่สุโขทัยเป็นเมืองสร้างสรรค์ได้อย่างไรบ้างคะค่ะก็ในส่วนของเราเองก็คือเราเป็นงานสร้างสรรค์อยู่แล้วในหน่วยย่อยนะเพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นไปได้ค่ะเหมือนอย่างตัวอย่างที่ฟุกุโอกะพี่ยกตัวอย่างไปอ่ะพี่เห็นเขาแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเมืองสร้างสรรค์เลยอ่ะแต่ตอนนี้ก็หมายถึงว่าในฐานะผู้ประกอบการเองอ่ะต้องเข้าใจว่าการเป็นเมืองสร้างสรรค์มันจะช่วยผลดีอย่างไรกับนักท่องเที่ยวเข้ามาสุโขทัยเนาะในฐานะพี่เองพี่ก็พยายามที่จะสร้างสรรค์งานไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิจกรรมเรื่องผลิตภัณฑ์เพื่อให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อตอบโจทย์ให้นักท่องเที่ยวอย่างที่เราคุยกันนะคะว่าเราจะทำยังไงให้นักท่องเที่ยวไม่ได้แค่มาเที่ยวอย่างเดียวเพราะพี่ไม่ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพี่เป็นสถานที่กิจกรรมกับขายสินค้าเพราะนั้นก็คือแค่เข้ามาเที่ยวไม่พอเขาต้องลงมือทำกับเราด้วยเพราะนั้นก็คือเราก็มีหน้าที่ที่จะคิดต่อเพื่อที่จะให้ได้ให้ตอบโจทย์กับเขาอะว่าคุณมาแล้วคุณอดใจไม่ได้หรอกคุณต้องซื้อสินค้าฉันกลับไปด้วยอะไรเงี้ยมันจะต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็ถ้าชุมชนนั้นอย่างสมพี่อะพี่คิดหวังไว้เยอะเลยอยากจะให้มันเป็นแบบเมืองแห่งผ้าหรือว่าเมืองแห่งหัตถกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องมีหน่วยงานอย่างอบต.เนี่ยเข้ามาช่วยทั้งอบจ.อะไรด้วยเนาะซึ่งโครงการเนี่ยเขาคงจะมีก็คุยกับคุณนิดไปหลายเรื่องแล้วก็คิดว่ามันไม่ยากถ้าทุกคนร่วมกันที่จะให้มันเป็นเมืองสร้างสรรค์นะเพราะว่าแต่ละคนอะมันเป็นหนึ่งหน่วยสร้างสรรค์อยู่แล้วค่ะเพียงแค่เรารวมกันแล้วก็มองเป้าหมายเดียวกันว่าสุโขทัยต้องเป็นครีเอทีฟซิตี้ที่ดีที่สุดอะเป็นเมืองหัตถกรรมที่ดีที่สุดอะพี่ว่ามันสามารถที่จะทำได้อะเราพร้อมที่จะเป็นหน่วยย่อยที่จะผลักดันให้มันเป็นครีเอทีฟซิตี้ค่ะเราพร้อมนะคะผู้ประกอบการพร้อมนะคะค่ะมีต่อค่ะพี่มืดการจะเป็นเมืองสร้างสรรค์ที่เต็มรูปแบบผู้ประกอบการอยากเห็นเมืองสุโขทัยในอนาคตเป็นแบบไหนบ้างคะในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการที่จะช่วยในการผลักดันสุโขทัยอ๋อจริงๆมันจะเป็นอีกอันนึงที่มันเป็นเขาเรียกอะไรเป็น learning center เนาะเป็น learning center ของหลายๆงานคลาสที่มีความสำคัญนะพี่ว่ามันสามารถทำได้นะแค่สีสัตว์ที่เดียวอะก็มี learning center ตั้ง 3-4 ที่แล้วอ่ะมีทั้งเงินทองผ้าใช่ไหมฮะแล้วก็สังคโลกใช่ไหมฮะซึ่งสามารถที่จะทำให้เมืองนี้เคยคุยกับทางหลายๆคนนะคะที่เรื่อง creative city อะค่ะคืออย่างน้อยก็คือให้เรามันเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ creative city ของประเทศไทยอ่ะเพราะว่าเราแทบจะเป็นศูนย์รวมของการเรียนรู้แต่ละประเภทหัตถกรรมอยู่แล้วอะถ้ามันผลักดันที่จะทำให้มันเป็นให้เกิดภาพนั้นได้อะค่ะพี่ว่าก็จะดีซึ่งจริงๆถ้าดูในต่างประเทศอะพี่ก็เห็นเขาน่าจะเป็นหน่วยงานในท้องถิ่นเขาสนับสนุนด้วยเนาะเหมือนอย่างมิวเซียมของเขาเองค่ะเขาก็เป็นมิวเซียมที่รถจะต้องไปจอดอะแต่ว่าไม่ได้เชิญบังคับเหมือนจีนอะแต่คนที่ชอบงานพวกนี้เขาก็จะไปแล้วก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถทำได้ให้มันเป็นจุดเด่นของเรื่องงานหัตถกรรมเป็นศูนย์เรียนรู้ของงานหัตถกรรมทั่วโลกอะนะคะคือใครอยากจะเรียนรู้เรื่องไหนก็มาเหมือนมันเป็นฮับอะเป็นครีเอทีฟฮับของการเรียนรู้อะพี่ว่ามันก็น่าจะดีนะอันนึงกับอีกอันนึงก็คือเหมือนเป็นเมืองแฟชั่นอันนี้คุยกับทางคุณตี้คุณนิดไว้ว่าในเมื่อเรามีผ้าตั้งหลายเผ่าพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นไทยพวนไทยคลั่งไทยยวนแล้วก็ไทยภูเขาเนาะสี่ผ้าเนี้ยสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการทำแฟชั่นสำหรับภูมิปัญญาพวกนี้ได้เลยอันนั้นก็คือทุกคนก็เข้าใจไปในสิ่งนี้ถ้าสมมติว่ามันสามารถที่จะผลักดันไปได้นะคะแล้วก็เรามีดีไซเนอร์เข้ามาปุ๊บมาพัฒนาเรื่องผ้าให้มันรบจัดเดินแฟชั่นเลยพี่ว่ามันน่าจะดีเพราะว่าเครื่องประดับเราก็พร้อมคือสักอย่างหนึ่งให้มันได้แต่ว่าศูนย์เรียนรู้พี่ว่าน่าจะดีเพราะเรามีภูมิปัญญาอยู่เต็มหมดเลยทุกคนมีภูมิปัญญาวินโนเนสที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือผู้ประกอบการพร้อมนะคะประกอบการพร้อมแล้วอาจจะมีหน่วยงานภาครัฐนะคะที่เกี่ยวข้องที่จะมาเข้ามาสนับสนุนให้กับทางผู้ประกอบการอีกส่วนหนึ่งนะคะค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะ
ท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะเปิดไมค์ถามได้นะคะหรือพิมพ์มาในช่องแชทก็ได้ค่ะสิ่งใดที่ผู้ประกอบการคิดว่าสุโขทัยควรได้รับการสนับสนุนด่วนที่สุดเหมือนเร่งด่วนมากอยากได้แบบเร่งด่วนมากคือผู้ประกอบการที่เมื่อใช่ค่ะใช่อยากได้รับการสนับสนุนเราอยู่ไกลคมนาคมขนส่งไหมหรือว่าแบบว่าการเดินทางของนักท่องเที่ยวแต่เดี๋ยวนี้ต้องการอะไรนะต้องการเร่งด่วนที่สุดอะคะใช่สนับสนุนด่วนที่สุดด่วนที่สุดน่าจะเรื่องของการอะไรอะเซอร์วิสเรื่องการคมนาคมอะไรอย่างงี้มั้งเนาะหรือว่าแบบประชาสัมพันธ์เรื่องของการท่องเที่ยวแต่ละพื้นที่อะคือถ้าในมุมมองของพี่เหมือนคนก็ยังไม่ค่อยมาศรีสัชนาลัยสักเท่าไหร่คือถ้าในแง่ของการท่องเที่ยวอาจจะตรงจุดศูนย์รวมนั้นให้มันเห็นภาพว่าแบบอำเภอนี้มีอันนี้อำเภอนี้มีนี้อะไรเงี้ยมันพี่ไม่รู้ว่ามันชัดเจนหรือยังเพราะว่าเราไม่ได้ไปอยู่ตรงส่วนกลางที่เขาทำประชาสัมพันธ์แต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวมาเนี่ยค่ะเราก็อยากรู้ข้อมูลว่าอำเภอนี้มีอะไรอำเภอเดินทางยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาสามารถวางแผนได้หรือว่าเป็นสื่อในโซเชียลที่แบบเป็นจุดกลางของนักท่องเที่ยวที่เขาสามารถคลิกดูแล้วเข้ามาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้สื่อที่ทำไปพี่ว่าอาจจะมีได้ผลบ้างนะเพราะว่านักท่องเที่ยวบางคนเขาก็มาจากไหนไม่รู้แต่เขารู้ว่ามีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยผ่านทางโรงแรมบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีก็คืออาจจะเป็นเรื่องตอนนี้เร่งด่วนที่สุดก็น่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์เรื่องให้นักท่องเที่ยวเข้ามาโดยปลอดภัยจากโควิดเพราะว่าผู้ประกอบการทุกคนให้ความมั่นใจได้ว่าทุกคนมาเที่ยวแล้วปลอดภัยจากโควิดนะคะประชาสัมพันธ์ให้คนมาเที่ยวเยอะๆช่วงนี้พี่ว่าสำคัญ PR เนาะโลกออนไลน์ใช่ๆมีหนึ่งช่วยตอบการคมนาคมที่จะไปศรีสัตยาอียาก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 ถ้าเป็นยากไหมคะพี่มืดนั่นดีเต็มผลส่งมาสิยากไม่รู้เมื่อไหร่มันจะมีมันไม่รู้มันยังทำไม่ได้เนาะเหมือนกับว่ามีเป็นเวลาก็ได้อะพี่ว่าอย่างสมมติตั้งใจอยากจะให้ศรีสัชนาลัยมาช่วงเช้าแล้วก็เที่ยวเย็นกลับเนี่ยมันก็อาจจะมีแค่เที่ยวเดียวก็ได้แต่เหมือนต้องประชาสัมพันธ์แต่นี้พี่ไม่รู้หน่วยงานไหนที่ต้องรับผิดชอบไหมเหมือนว่าลูกค้านอนสุโขทัยอยู่ละเพราะว่าโรงแรมที่ศรีสัชอาจจะเนาะอาจจะยังไม่รองรับนักท่องเที่ยวสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าสมมติเข้าพักที่สุโขทัยช่วงเช้าปุ๊บเอาคุณมาเที่ยวศรีสัตย์เหรอคะมีรถบัสรถคอกหมูอะเที่ยว8โมงมาเลยมาลงศรีสัตย์คุณก็เที่ยวไปเสร็จปุ๊บมีรถบัสรอรับกลับเย็นมันเหมือนกันไปเที่ยวเมืองอะไรสักที่หนึ่งพี่ยังไม่ได้ไปหรอกนะแต่ว่าที่เกาหลีเขาทำแบบนี้ค่ะเขาเป็นบริการฟรีของหน่วยงานภาครัฐเลยว่าคุณต้องไปเที่ยวเมืองนี้แต่เขามีรถบริการให้เป็นเฉพาะเที่ยวเวลาซึ่งมันก็น่าจะดีแต่ว่าการมาศรีสัตย์ก็ต้องจัดการตัวเองด้วยนะว่าให้นักท่องเที่ยวสามารถมีกิจกรรมตรงนี้ไปนี่ได้หมดวันไม่ใช่มาถึงแล้วหากูจะไปไหนวะอีกเวลาที่เหลืออะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันจะต้องจบลงที่อุทยานตอนเย็นอยู่นะแล้วเที่ยวเย็นก็มีรถคอกหมูนั่งรถกลับไปที่สุโขทัยที่เดิมเป็นความคิดที่มิดที่ไม่เห็นคนจะต้องมีการจัดรูเส้นทางภายในอำเภอศรีสัตย์ใช่ไหมใช่ก็เอาสักทีนี่ค่ะแล้วก็ต้องคุยกับผู้ประกอบการที่ศรีสัตย์ว่าคุณจะรองรับอะไรได้บ้างมันต้องไปจุดไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าน่าจะดีค่ะดีค่ะพี่มืดมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะน้องเนนเวลาพี่มืดมาเยอะแล้วมีคำถามมีท่านใดอยากสอบถามไหมคะก็ถ้ามีผิดพลาดอะไรก็ขออภัยไว้ด้วยมีท่านใดอยากสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมคะส่งไปที่ไลน์ไอดีก็ได้นะคะที่ให้ไว้นะคะไลน์ไอดีกับเบอร์โทรพี่มืดนะคะใช่ถ้าอยากไปเที่ยวร้านสุนทรีภาไทยไม่ทราบเส้นทางก็โทรสอบถามพี่มืดได้เลยนะคะว่าไปทางไหนเนาะใช่ก็ถ้ายังไงเดี๋ยวใหม่ให้น้องแอลน้องบุญเรียมอะค่ะเป็นตัวแทนของอปท.นะคะกล่าวขอบคุณทางพี่มืดและผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะเรียนเชิญค่ะโอเคก็ขอสวัสดีทุกท่านเนาะที่เข้าร่วมนะคะแล้วก็ขอขอบคุณเลยค่ะขอบคุณพี่มืดเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้มาให้ความรู้ในวันนี้นะคะกับหัวข้อเรื่องออกแบบอย่างไรให้ตรงใจกับนักท่องเที่ยวนะคะและเชื่อว่าทุกท่านที่มาร่วมฟังในวันนี้ค่ะก็ได้ประโยชน์มากแหละแล้วก็คงจะแบบจะทำยังไงให้แบบภูมิปัญญาของเราคงอยู่เนา
ค่ะสำหรับวันนี้ก็เชื่อว่าทุกคนมีความสุขกับที่ได้รับข่าวสารได้รับเรื่องราวดีๆเนาะก็อยากจะให้คนที่มารับฟังวันนี้ค่ะช่วยประชาสัมพันธ์ต่อหรือว่าแชร์ต่อนะคะสำหรับคนที่ฟังในตัวเพจอพท4หรือว่าดัสตาทาวเวลนะคะดัสตา4ทาวเวลเนาะสำหรับอาทิตย์ต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมครั้งที่3แล้วนะคะกับกิจกรรมเดิมของเราแต่จะเป็นในหัวข้อเรื่องใหม่นะคะเรื่องกิจกรรมสร้างสรรค์เงินทองโบราณนะคะก็จะเป็นผู้บรรยายของเราก็จะเป็นคุณพัชสิตาอัศววงศ์ใหญ่นะคะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะก็เป็นประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าทรายศรีสัชนาลัยของเรานั่นเองนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่มืดอีกครั้งค่ะพี่มืดแล้วก็ทุกคนนะคะที่ร่วมรับฟังวันนี้นะคะแต่ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะอาทิตย์หน้านะคะอย่าลืมติดตามกันเช่นเดิมในเวลาเดิมนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ